โดย Chief Reading Zone Channel หนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้าน Secrets of the Millionaire Mind แกะรอยวิธีคิดของคนรวยว่าเขาหาเงินเก็บเงินและใช้เงินอย่างไรถึงได้มีเงินเหลือเป็นล้านโดย T. Half Acreแปลโดยภูลลาภอุทัยเลิศอรุณและบุญศรีศรีบุญรัตนชัยจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเลิร์นในเครือบริษัทวีเลิร์นจำกัดจำนวน231หน้าเสียงอ่านโดย Chief Reading Zone Channel แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่1คนรวยเชื่อว่าฉันกุมชะตาชีวิตของตัวเองคนจนเชื่อว่าฉันถูกลิขิตให้เป็นอย่างนี้ถ้าคุณอยากร่ำรวยคุณต้องเชื่อว่าคุณสามารถกุมบังเหียนชีวิตตัวเองได้โดยเฉพาะเรื่องเงินถ้าคุณไม่เชื่อเช่นนี้คุณคงเป็นอีกรายที่เชื่อว่าคุณแทบไม่สามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้เลยเพราะฉะนั้นคุณย่อมไม่คิดว่าตัวเองมีอำนาจที่จะบริหารเงินของตัวเองซึ่งไม่ใช่ทัศนคติในแบบคนรวยเอาเสียเลยคุณเคยสังเกตไหมว่ามีแต่คนจนที่มักทุ่มเงินหมดหน้าตักเพื่อซื้อลอตเตอรี่พวกเขาเชื่ออย่างหมดใจว่าพวกเขาสามารถร่ำรวยได้ด้วยการถูกรางวัลจากการจับสลากพวกเขาใช้เวลาในคืนวันเสาร์นั่งเกาะขอบทีวีเฝ้าลุ้นการจับรางวัลลอตเตอรี่อย่างตื่นเต้นด้วยความหวังว่าสัปดาห์นี้ราชรถน่าจะมาเกยพวกเขาเสียทีแน่นอนว่าใครๆก็อยากถูกลอตเตอรี่แม้แต่คนรวยก็ซื้อเป็นบางครั้งบางคราวเพื่อความสนุกแต่ข้อแตกต่างอย่างแรกก็คือคนรวยไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ด้วยเงินครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมดและข้อ2คือการถูกลอตเตอรี่ไม่ใช่กลยุทธ์หลักที่ทำให้พวกเขาร่ำรวยขึ้นมาคุณต้องเชื่อว่าคุณคือผู้สร้างหนทางสู่ความสำเร็จด้วยตนเองคือผู้ที่ทำให้ตัวเองมีฐานะปานกลางและคือผู้ที่ทำให้ตัวเองต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนหาเงินและความสำเร็จแต่ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามคนคนนั้นก็คือคุณคนยากจนมักเลือกที่จะสวมบทบาทผู้ถูกกระทำแทนที่จะยืดอกรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตความคิดอันดับต้นๆในหัวของผู้ถูกกระทำมักจะเป็นในทำนองที่ว่าฉันนี่น่าสมเพชจังดังนั้นใช่แล้วครับด้วยพลังแห่งความตั้งใจผู้ถูกกระทำจึงมักลงเอยอย่างที่ตัวเองคิดนั่นคือเขาคนนั้นจะกลายเป็นคนที่น่าสมเพชขึ้นมาจริงๆสังเกตให้ดีผมบอกว่าพวกเขาเลือกที่จะสวมบทบาทผู้ถูกกระทำไม่ได้บอกว่าพวกเขาเป็นผู้ถูกกระทำผมไม่เชื่อว่าจะมีใครเป็นผู้ถูกกระทำจริงๆผมเชื่อว่าคนเราเล่นบทผู้ถูกกระทำเพราะคิดว่าจะได้อะไรบางอย่างจากบทบาทนั้นเพราะเราจะพูดถึงรายละเอียดเรื่องนี้ต่อไปในภายหลังคุณจะบอกได้อย่างไรเวลาคนเราสวมบทบาทผู้ถูกกระทำพวกเขาจะมีพิรุธที่เห็นได้ชัดอยู่3ข้อพิรุธที่1 นักกล่าวโทษเมื่อถามว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ร่ำรวยผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกล่าวโทษซึ่งหมายถึงขีดความสามารถของคุณในการโยนความผิดใส่คนอื่นๆหรือสถานการณ์ต่างๆโดยไม่ต้องหันมาดูตัวเองสำหรับคนที่สวมบทผู้ถูกกระทำก็น่าสนุกอยู่หรอกแต่โชคร้ายที่มันไม่ใช่เรื่องที่น่าอภิรมย์นักสำหรับคนอื่นๆที่โชคร้ายมาอยู่ในบริเวณนั้นเพราะคนใกล้ชิดมักตกเป็นกลุ่มเป้าหมายของนักสวมบทผู้ถูกกระทำอย่างง่ายดายผู้ถูกกระทำโทษระบบเศรษฐกิจโทษรัฐบาลโทษตลาดหุ้นโทษโบรกเกอร์โทษประเภทธุรกิจโทษนายจ้างโทษลูกจ้างโทษผู้จัดการโทษบริษัทแม่โทษหัวหน้าโทษลูกน้องโทษแผนกลูกค้าสัมพันธ์โทษแผนกจัดส่งโทษหุ้นส่วนโทษคู่สมรสโทษพระเจ้าและแน่นอนพวกเขากล่าวโทษพ่อแม่ตัวเองเสมอๆสำหรับคนกลุ่มนี้ทุกอย่างเป็นความผิดของคนอื่นหรือสิ่งอื่นเสมอสิ่งที่เป็นปัญหาคือสิ่งใดๆหรือใครก็ตามที่ไม่ใช่ตัวเขาเอง
พิรุธที่สองนักแก้ตัวถ้าผู้ถูกกระทำไม่หาทางโทษคนอื่นคุณก็จะได้ยินพวกเขาแก้ตัวหรือหาเหตุผลมาหักล้างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพูดในทำนองที่ว่าเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญอะไรนักหรอกขอผมถามสักข้อนะครับถ้าคุณบอกว่าสามีหรือภรรยาหรือแฟนหรือคนรักหรือเพื่อนของคุณไม่ใช่คนสำคัญอะไรนักพวกเขาจะอยากอยู่กับคุณต่อไปหรือเปล่าผมไม่คิดอย่างนั้นนะเงินก็เหมือนกันครับในการสัมมนาของผมบางครั้งผู้ฟังบางท่านจะเดินเข้ามาหาและพูดว่ารู้ไหมฮาร์ฟเงินมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นหรอกผมมองเข้าไปในดวงตาพวกเขาและพูดว่าคุณถังแตกอยู่ละสิใช่ไหมพวกเขามักก้มหน้ามองพื้นและกระซิบเบาๆในทำนองที่ว่าตอนนี้ผมมีปัญหาด้านการเงินนิดหน่อยแต่ว่าผมก็จะขัดขึ้นมาว่าไม่ใช่เฉพาะตอนนี้หรอกมันเป็นอย่างนี้มาตลอดคุณมักจะถังแตกหรือไม่ก็จวนเจียนจะถังแตกมาโดยตลอดใช่ไหมล่ะถึงจุดนี้พวกเขามักจะพยักหน้ารับและกลับไปนั่งที่ด้วยสีหน้าละห้อยด้วยใจที่พร้อมจะรับฟังและเรียนรู้ต่อไปเนื่องจากพวกเขาเริ่มมองเห็นแล้วว่าความเชื่อดังกล่าวก่อให้เกิดหายนะในชีวิตได้อย่างไรแน่นอนพวกเขาถังแตกคุณจะมีมอเตอร์ไซค์ไว้ใช้ไหมถ้ามันไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับคุณแน่นอนว่าไม่คุณจะมีนกแก้วไว้เลี้ยงไหมถ้ามันไม่สำคัญสำหรับคุณไม่อย่างแน่นอนก็เช่นเดียวกันถ้าคุณไม่คิดว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญคุณก็จะไม่มีเงินเอาทฤษฎีนี้ไปอําเพื่อนๆเล่นได้สมมติว่าคุณอยู่ในวงสนทนากับเพื่อนที่บอกคุณว่าเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญให้เอามือวางบนหน้าผากคุณเองแล้วเงยหน้ามองฟ้าราวกับกำลังได้รับสารที่ส่งตรงมาจากสวรรค์แล้วร้องว่านายถังแตกนี่เพื่อนผู้กำลังอึ้งจะตอบกลับมาอย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่านายรู้ได้ยังไงจากนั้นคุณก็แบฝ่ามือยื่นออกไปและบอกเขาว่าอยากรู้เรื่องอะไรอีกล่ะจ่ายมา50เหรียญก่อนสิขอฟันธงเลยว่าใครก็ตามที่บอกว่าเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญย่อมไม่มีเงินคนรวยเข้าใจความสำคัญของเงินและสถานะทางสังคมของมันในทางกลับกันคนจนหาทางทำให้ความเชื่อผิดๆของพวกเขาฟังขึ้นด้วยการเปรียบเทียบข้างๆคู่ๆพวกเขาจะเถียงว่ายังไงซะเงินก็ไม่สำคัญเท่าความรักเอาล่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับหรือคุณคิดว่ายังไงอะไรสำคัญกว่ากันล่ะท่อนแขนหรือท่อนขาบางทีมันอาจสำคัญทั้งสองอย่างฟังดีๆนะครับเงินเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทุกเรื่องที่ต้องใช้เงินในขณะเดียวกันมันก็ไม่มีความสำคัญเลยแม้แต่นิดเดียวสำหรับทุกเรื่องที่ไม่ต้องใช้เงินแม้ว่าความรักจะช่วยให้โลกหมุนไปแต่มันก็ไม่ได้ช่วยคุณสามารถจ่ายค่าสร้างโรงพยาบาลโบสถ์หรือบ้านได้เลยและมันก็ไม่ทำให้ใครอิ่มท้องด้วยถ้าคุณยังไม่ปักใจเชื่อก็ลองพยายามจ่ายเงินด้วยความรักสิครับถ้ายังไม่แน่ใจอีกก็ลองโผล่หน้าเข้าไปในธนาคารแล้วลองขอฝากความรักดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมขอบอกคุณเลยแล้วกันพนักงานธนาคารคงมองหน้าคุณราวกับคุณเพิ่งหลุดออกมาจากโรงพยาบาลบ้าแล้วร้องออกมาเพียงคำเดียวว่ารปภ.ไม่มีคนรวยหน้าไหนเชื่อว่าเงินไม่สำคัญถ้าผมเกลี้ยกล่อมคุณไม่สำเร็จและคุณยังเชื่ออย่างหัวปากหัวปำว่าเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญผมก็ขอพูดกับคุณอีกแค่สองสามคำคือคุณถังแตกแน่และคุณก็จะเป็นเช่นนั้นตลอดไปจนกว่าจะกำจัดแฟ้มข้อมูลอันไม่พึงประสงค์ออกไปจากสาระบบความคิดทางการเงินของคุณได้พิรุธที่สามนักบ่นการบ่นเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดที่คุณจะทำต่อสุขภาพหรือฐานะทางการเงินของตัวเองเลวร้ายที่สุดนะหรือทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะผมเชื่ออย่างหมดใจในกฎครอบจักรวาลที่กล่าวว่า
สิ่งที่คุณให้ความสนใจจะยิ่งเพิ่มขยายผลเวลาคุณบ่นคุณให้ความสนใจกับอะไรล่ะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตหรือสิ่งร้ายๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตเมื่อคุณบ่นเห็นได้ชัดว่าคุณเพ่งความสนใจไปยังเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตและเนื่องจากคุณจะได้ในสิ่งที่คุณให้ความสนใจคุณก็จะได้รับเรื่องร้ายๆในชีวิตมากขึ้นไปอีกผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองหลายท่านพูดถึงกฎแห่งแรงดึงดูดไว้ดังนี้คู่เหมือนดึงดูดคู่เหมือนหมายความว่าเมื่อคุณบ่นเรื่องอะไรเท่ากับคุณกำลังดึงดูดความเลวร้ายเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตหลักการแห่งความมั่งคั่งเมื่อคุณบ่นคุณกำลังกลายร่างเป็นแม่เหล็กดึงดูดความเลวร้ายที่มีชีวิตเคยสังเกตไหมว่าคนที่ชอบบ่นมักจะมีชีวิตที่ยากลำบากดูเหมือนทุกอย่างที่สามารถผิดพลาดได้จะผิดพลาดไปเสียหมดในชีวิตของคนพวกนี้พวกเขาพูดว่าแน่สิฉันต้องบ่นดูสิว่าชีวิตฉันย่ำแย่แค่ไหนและตอนนี้เมื่อคุณล่วงรู้ถึงทฤษฎีนี้แล้วคุณสามารถบอกพวกเขาให้เข้าใจเสียใหม่ว่าไม่หรอกชีวิตคุณแย่เพราะคุณเอาแต่บ่นว่ามันย่ำแย่แค่ไหนต่างหากทีนี้หุบปากซะแล้วอย่าเข้ามาใกล้ฉันจะว่าไปผมขอบอกว่าคุณไม่ควรเข้าไปคลุกคลีกับพวกชอบบ่นถ้าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆคุณควรเตรียมร่มโลหะไว้เป็นเกราะกำบังไม่อย่างนั้นความย่ำแย่ทั้งหลายในชีวิตของพวกเขาอาจกระเด็นมาโดนคุณด้วยตัวผมเองเลือกอยู่ห่างจากบรรดานักบ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะพลังงานในด้านลบเป็นโรคติดต่อแต่ก็ยังมีคนจำนวนมากชอบคลุกอยู่กับพวกชอบบ่นเพราะอะไรเหตุผลง่ายๆก็คือพวกเขากำลังรอให้ถึงตาตัวเองบ่นบ้างนะสิเธอว่านั่นแย่แล้วเหรอรอได้ยินเรื่องของฉันก่อนเถอะผมขอสัญญาว่าการบ้านที่ผมจะให้คุณทำต่อไปนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ภายใน7วันผมท้าไม่ให้คุณบ่นเรื่องอะไรเลยไม่ใช่แค่การบ่นออกมาดังๆแต่รวมถึงการบ่นในใจด้วยคุณต้องงดการบ่นจนครบ7วันเต็มทำไมเนหรือเพราะคุณอาจยังมีสารตกค้างในหัวจากเมื่อวันก่อนและโชคร้ายที่ขยะสมองเหล่านี้ไม่ได้เดินทางด้วยความเร็วแสงมันเดินทางช้าเหมือนเต่าดังนั้นคุณต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะกำจัดมันได้หมดผมท้ายผู้คนนับพันคนทดสอบหลักการนี้มาแล้วและผมก็ทึ่งกับจำนวนคนที่กลับมาบอกผมว่าเจ้าแบบฝึกหัดจิ๊บจ้อยนี้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาไปอย่างไรผมรับประกันว่าคุณจะรู้สึกอัศจรรย์ใจเมื่อได้เห็นว่าชีวิตคุณดีขึ้นมากเพียงใดเมื่อคุณเลิกสนใจกับเรื่องแย่ๆและเลิกดึงดูดขยะเข้ามาในชีวิตถ้าคุณเป็นนักบ่นตัวยงตอนนี้อย่าเพิ่งคิดไปไกลถึงขั้นที่จะดึงดูดความสำเร็จเข้ามาในชีวิตเลยแค่กลับมาอยู่ในโลกที่เป็นกลางให้ได้ก็นับว่าก้าวหน้ามากแล้วการกล่าวโทษการแก้ตัวและการบ่นก็เหมือนยาแก้ปวดมันเป็นเพียงเครื่องมือลดความเครียดและบรรเทาความกดดันจากความล้มเหลวเท่านั้นลองคิดดูสิถ้าคนเราไม่ได้ล้มเหลวในด้านใดด้านหนึ่งเขาหรือเธอจะกล่าวโทษหาข้อแก้ตัวหรือบ่นไหมคำตอบชัดเจนก็คือไม่ตั้งแต่นี้ไปถ้าคุณพบตัวเองกล่าวโทษหาข้อแก้ตัวหรือพร่ำบ่นจงรีบละและเลิกในทันทีเตือนตัวเองเอาไว้ว่าคุณกำลังลิขิตชีวิตตัวเองคุณสามารถดึงดูดความสำเร็จหรือไม่ก็ความผิดพลาดเข้ามาในชีวิตได้ตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณจะต้องเลือกสรรการใช้ความคิดและถ้อยคำอย่างชาญฉลาดทีนี้คุณพร้อมที่จะฟังหนึ่งในความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหรือยังพร้อมไหมครับตั้งใจอ่านดีๆโลกนี้ไม่มีผู้ถูกกระทำที่ร่ำรวยได้หรอกเข้าใจไหมครับผู้ถูกกระทำไม่มีทางร่ำรวยได้ถ้ามีใครจะเป็นคนฟังเวลาเขาบ่นล่ะโทษทั้งเรือยอชฉันมีรอยถลอกซะแล้วใครๆคงตอบกลับไปว่าเรื่องแค่นี้เองหรอหลักการแห่งความมั่งคั่งโลกนี้ไม่มีผู้ถูกกระทำที่ร่ำรวยได้หรอก
ขณะเดียวกันการสวมบทผู้ถูกกระทำก็มีข้อดีของมันคนเราจะได้อะไรจากการตกเป็นเหยื่อล่ะคำตอบก็คือความสนใจความสนใจสำคัญนักหรือพนันได้เลยว่าสำคัญไม่ในรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งเราแทบทุกคนมีชีวิตอยู่เพื่อมันและสาเหตุที่คนเราชอบเรียกร้องความสนใจก็เพราะเราเข้าใจคำว่าความสนใจผิดไปซึ่งเป็นความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นกับพวกเราเกือบทุกคนมาแล้วนั่นคือเราสับสนระหว่างความสนใจกับความรักเชื่อผมเถอะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะมีความสุขและประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงขณะที่เรายังคงโหยหาความสนอกสนใจอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าสิ่งที่คุณต้องการคือความสนใจชีวิตคุณก็อยู่ในกำมือคนอื่นโดยมากคนประเภทนี้มักลงเอยด้วยการเป็นผู้เอาใจคนอื่นก้มหน้าก้มตาเรียกหาการยอมรับจากใครๆนอกจากนี้การเรียกร้องความสนใจยังเป็นปัญหาเพราะคนเรามักทำอะไรโง่ๆเพื่อให้ได้มันมาด้วยเหตุนี้เราจึงควรแยกแยะความสนใจและความรักออกจากกันให้ขาดด้วยเหตุผลหลายประการด้วยกันประการแรกคุณจะประสบความสำเร็จมากขึ้นประการที่สองคุณจะมีความสุขมากขึ้นประการที่สามคุณจะสามารถค้นพบความรักที่แท้จริงในชีวิตส่วนใหญ่แล้วเมื่อคนเราสับสนระหว่างความรักและความสนใจพวกเขามักไม่ได้รักกันด้วยความหมายที่แท้จริงของคำว่ารักโดยมากแล้วพวกเขารักในศักดิ์ศรีของตัวเองมากกว่าเช่นฉันรักในสิ่งที่คุณทำเพื่อฉันดังนั้นความสัมพันธ์จึงกลายเป็นเรื่องของตัวคุณเองไม่ใช่เรื่องของเขาและก็ไม่ใช่เรื่องของคุณทั้งสองคนเมื่อคุณแยกแยะความสนใจกับความรักออกจากกันคุณจะสามารถรักคนอื่นในสิ่งที่พวกเขาเป็นไม่ใช่เพราะสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อคุณก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วผู้ถูกกระทำไม่มีทางร่ำรวยได้ดังนั้นเพื่อคงสถานะของผู้ถูกกระทำเอาไว้พวกชอบเรียกร้องความสนใจจึงพยายามคงสถานะคนจนเอาไว้อย่างสุดความสามารถถึงเวลาตัดสินใจแล้วเลือกเอาเถอะคุณจะเป็นจอมเรียกร้องความสนใจหรือคุณจะเป็นคนรวยแต่คุณเป็นทั้งสองอย่างไม่ได้ฟังดีๆนะทุกครั้งและผมหมายถึงทุกครั้งจริงๆที่คุณกล่าวโทษหาข้ออ้างหรือพร่ำบ่นเท่ากับคุณกำลังทำลายอนาคตทางการเงินของตัวเองแน่ล่ะคงดีทีเดียวถ้าจะเปรียบเปรยให้นุ่มนวลและอ่อนโยนกว่านี้แต่เมินซะเถอะผมไม่ได้สนใจที่จะเป็นคนอ่อนโยนในตอนนี้ผมสนใจแต่การช่วยให้คุณเห็นว่าคุณกำลังทำร้ายตัวเองอยู่เอาไว้คุณรวยแล้วเราค่อยมานุ่มนวลกันทีหลังก็ได้หรือคุณว่าไงถึงเวลาที่คุณต้องดึงพลังอำนาจของตัวเองกลับมาและยอมรับว่าคุณคือผู้กำหนดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณรวมทั้งทุกๆสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยจำไว้ว่าคุณเป็นผู้ลิขิตชะตาชีวิตทางการเงินของตัวคุณเองว่าจะมั่งคั่งทั้งแตกหรือมีฐานะในระดับใดก็ตามประกาศเจตจำนงวางมือทาบหัวใจแล้วพูดว่าฉันเป็นผู้ลิขิตระดับความสำเร็จทางการเงินของตัวฉันเองเอานิ้วชี้แตะศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้านข้อปฏิบัติสมองเงินล้าน 1. ทุกครั้งที่คุณจับได้ว่าตัวเองกำลังกล่าวโทษหาข้ออ้างหรือพร่ำบ่นให้เอานิ้วชี้ปาดคอตัวเองเป็นสัญลักษณ์ตอกย้ำกับตัวเองว่าคุณกำลังทำให้อนาคตทางการเงินของคุณต้องถึงจุดจบแม้การทำอย่างนี้จะดูโหดร้ายกับตัวคุณเองไปหน่อยแต่มันก็ไม่ได้โหดร้ายไปกว่าการทำร้ายตัวเองด้วยการกล่าวโทษหาข้ออ้างหรือเอาแต่บ่นหรอกและในที่สุดมันจะช่วยให้คุณเลิกนิสัยที่บ่นทำลายตัวเองได้ 2. ทำการทบทวนตัวเองทุกวันก่อนนอนให้เขียนถึงเรื่องที่เป็นไปด้วยดีและไม่ดีในวันนั้นแล้วถามตัวเองว่าฉันทำให้สถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเขียนคำตอบลงไปถ้ามีคนอื่นเกี่ยวข้องในสถานการณ์นั้นด้วย
ให้ถามตัวเองว่าฉันมีส่วนทำให้เกิดสถานการณ์เหล่านี้ขึ้นมาได้อย่างไรแบบฝึกหัดนี้จะช่วยคุณรับผิดชอบในชีวิตของตัวเองและทำให้คุณรู้ว่ากลยุทธ์ใดเหมาะและไม่เหมาะกับตัวคุณจบแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่1คนรวยเชื่อว่าฉันกลุ่มชะตาชีวิตของตัวเองคนจนเชื่อว่าฉันถูกลิขิตให้เป็นอย่างนี้แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่2คนรวยเล่นเกมการเงินเพื่อเอาชนะคนจนเล่นเกมการเงินเพื่อไม่ให้แพ้คนจนเล่นเกมการเงินในแบบตั้งรับมากกว่าเชิงรุกผมขอถามอะไรสักข้อนะครับถ้าคุณเล่นกีฬาหรือเกมอะไรก็ตามโดยเอาแต่ตั้งรับคุณจะมีโอกาสชนะในเกมนั้นมากแค่ไหนคนส่วนใหญ่คงเห็นพ้องต้องกันว่าโอกาสคงมีอยู่เพียงน้อยนิดหรือไม่ก็เป็นไปไม่ได้เลยกระนั้นคนส่วนใหญ่ก็ยังเล่นเกมการเงินด้วยวิธีตั้งรับจุดประสงค์หลักของพวกเขาคือเพื่อความอยู่รอดและความมั่นคงปลอดภัยไม่ใช่เพื่อความร่ำรวยและเจริญรุ่งเรืองแล้วเป้าหมายของคุณล่ะจุดมุ่งหมายของคุณคืออะไรเจตนาที่แท้จริงของคุณคืออะไรเป้าหมายที่แท้จริงของคนรวยคือการมีฐานะอันมั่นคงและมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้พวกเขาไม่ได้อยากมีเงินแค่พอใช้แต่อยากมีเงินจำนวนมหาศาลแล้วเป้าหมายหลักของคนจนล่ะพวกเขาอยากมีเงินพอสำหรับจ่ายใบแจ้งหนี้ต่างๆและถ้าจ่ายได้ตรงเวลาด้วยยิ่งเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งถึงพลังแห่งความตั้งใจเมื่อคุณตั้งใจให้มีเงินแค่พอจ่ายใบแจ้งหนี้คุณก็จะมีเงินเท่านั้นจริงๆแค่พอสำหรับจ่ายเงินจำนวนนั้นไม่ขาดและไม่เกินมาสักเซนพวกชนชั้นกลางดีกว่านิดหน่อยอย่างน้อยก็หนึ่งขั้นแต่แย่ตรงที่มันเป็นเพียงระดับขั้นเล็กๆในบรรดาคำเป็นล้านคำในพจนานุกรมพวกเขาดันเลือกคำหนึ่งมาเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินชีวิตคำนั้นคือคำว่าอยู่อย่างสบายผมไม่อยากเป็นคนแจ้งข่าวร้ายเลยแต่ก็ขอบอกว่าการอยู่อย่างสบายกับการเป็นคนรวยนั้นแตกต่างกันราวฟ้ากับดินผมต้องยอมรับว่าผมก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแต่หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ผมเชื่อว่าตัวเองมีสิทธิ์เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก็คือผมเคยผ่านมาแล้วทั้ง3สถานะผมเคยถังแตกสุดๆจนต้องยืมเงิน1ดอลลาร์มาจ่ายค่าน้ำมันรถขอสาธยายรายละเอียดสักนิดนะครับอย่างแรกรถคันนั้นไม่ใช่ของผมและอย่างที่2เงินดอลลาร์นั้นมาในรูปของเหรียญ25เซนต์4เหรียญคุณรู้ไหมว่ามันน่าขายหน้าแค่ไหนสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องจ่ายค่าน้ำมันด้วยเหรียญ25เซนต์4เหรียญเด็กปั๊มมองหน้าผมเรากับผมเป็นพวกหัวขโมยที่ชอบทุบตู้หยอดเหรียญจากนั้นก็สายหน้าและหัวเราะร่วนไม่รู้ว่าคุณจะนึกภาพออกไหมแต่นั่นเป็นหนึ่งในจุดตกต่ำสุดๆในชีวิตด้านการเงินของผมและโชคร้ายที่มันไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์เดียวพอผมขยับขึ้นมาได้อีกหน่อยผมก็มาถึงขั้นพออยู่ได้อย่างสบายการอยู่อย่างสบายก็ดีพอใช้นะครับอย่างน้อยคุณก็สามารถไปร้านอาหารดีๆเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศได้บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วผมก็สั่งได้แต่เมนูไก่จะว่าไปเนื้อไก่มันก็ไม่ได้แย่อะไรนักหรอกถ้านั่นคือสิ่งที่คุณอยากกินจริงๆแต่ส่วนใหญ่แล้วมันมักจะไม่ใช่นะสิอันที่จริงคนมีฐานะปานกลางมักเลือกอาหารโดยพิจารณาจากฝั่งขวาของเมนูหรือที่เรียกว่าการสั่งโดยดูราคาเป็นหลักนั่นเองคุณจะสั่งอะไรสำหรับมื้อค่ำคืนนี้จ๊ะที่รักฉันขอจาน 7.95 ดอลลาร์นี้แล้วกันไหนดูซิว่ามันเป็นอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไก่นี่เองเป็นครั้งที่19ของสัปดาห์เมื่อคุณมีฐานะปานกลางคุณจะไม่กล้าทอดสายตามองส่วนล่างของเมนูเพราะถ้าทำอย่างนั้นคุณอาจเห็นสุดยอดคำต้องห้ามในพจนานุกรมของชนชั้นกลางนั่นคือคำว่าราคาตามน้ำหนักและแม้คุณจะอยากรู้คุณก็คงไม่มีวันถามว่าอาหารจานนั้นราคาเท่าไหร่กันแน่ข้อแรกเพราะคุณรู้ว่าคุณจ่ายไม่ไหวข้อ2คือมันน่าขายหน้าเมื่อบริกรทำหน้าเหมือนไม่เชื่อคุณพอเขาตอบว่าอาหารจานนี้
ราคา49ดอลลาร์และคุณบอกเขาว่ารู้อะไรไหมครับไม่รู้เพราะอะไรอยู่ดีๆคืนนี้ผมก็อยากทานไก่ขึ้นมากระทันหันผมต้องบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วหนึ่งในเรื่องที่ดีที่สุดของการเป็นคนรวยคือผมไม่จำเป็นต้องดูราคาอาหารในเมนูก่อนจะสั่งผมกินสิ่งที่ผมอยากกินได้โดยไม่ต้องสนว่าราคาเท่าไหร่ผมยืนยันได้เลยว่าผมทำอย่างนั้นไม่ได้ตอนที่ผมถังแตกหรือมีฐานะปานกลางสรุปก็คือถ้าเป้าหมายของคุณคือการมีฐานะพออยู่ได้อย่างสบายเป็นไปได้มากที่คุณจะไม่มีทางร่ำรวยแต่ถ้าเป้าหมายของคุณคือความร่ำรวยคุณจะลงเอยอย่างสุขสบายมากทีเดียวหลักการแห่งความมั่งคั่งถ้าเป้าหมายของคุณคือการมีฐานะพออยู่ได้อย่างสบายเป็นไปได้มากที่คุณจะไม่มีทางร่ำรวยแต่ถ้าเป้าหมายของคุณคือความร่ำรวยคุณจะลงเอยอย่างสุขสบายมากทีเดียวหนึ่งในหลักการที่เราสอนในคอร์สสัมมนาคือถ้าคุณเล็งดวงดาวอย่างน้อยๆคุณก็จะยิงถูกดวงจันทร์คนจนไม่เล็งแม้กระทั่งเพดานบ้านตัวเองแล้วพวกเขาก็นั่งสงสัยว่าทำไมตนจึงไม่ประสบความสำเร็จแต่ตอนนี้คุณคงรู้แล้วเราจะได้ในสิ่งที่เป็นความมุ่งหมายที่แท้จริงของเราถ้าคุณอยากรวยเป้าหมายของคุณต้องเป็นความร่ำรวยไม่ใช่แค่มีเงินพอจ่ายใบแจ้งหนี้และไม่ใช่แค่พออยู่ได้สบายความรวยก็คือความรวยประกาศเจตจำนงวางมือทาบหัวใจแล้วพูดว่าเป้าหมายของฉันคือการเป็นเศรษฐีเงินล้านและรวยยิ่งกว่านั้นเอานิ้วชี้แตะศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้านข้อปฏิบัติสมองเงินล้าน 1. เขียนจุดมุ่งหมายด้านการเงิน2ประการที่แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่สร้างความมั่งคั่งไม่ใช่ฐานะปานกลางหรือความยากจนจงเขียนเป้าหมายสำหรับกอไก่รายได้ประจำปีขอไข่มูลค่าสินทรัพย์ตั้งเป้าหมายที่เอื้อมถึงในระยะเวลาที่เป็นไปได้จริงแต่ในขณะเดียวกันก็จำไว้ว่าจงเล็งดวงดาว 2. ไปร้านอาหารสุดหรูแล้วสั่งอาหารในเมนูแบบราคาตามน้ำหนักโดยไม่ต้องถามว่ามันราคาเท่าไหร่ถ้ามีงบน้อยให้แบ่งกันจ่ายกับเพื่อนก็ได้ปล.ห้ามสั่งไก่จบแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่2คนรวยเล่นเกมการเงินเพื่อเอาชนะคนจนเล่นเกมการเงินเพื่อไม่ให้แพ้แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่3คนรวยทุ่มเทเพื่อความรวยคนจนแค่อยากรวยถามคนส่วนใหญ่ดูสิว่าพวกเขาอยากรวยไหมพวกเขาจะมองหน้าคุณเหมือนเห็นคนสติไม่ดีแน่นอนฉันอยากรวยพวกเขาจะตอบอย่างนี้ทว่าความจริงก็คือคนส่วนใหญ่ไม่ได้อยากรวยจริงๆหรอกเพราะอะไรนะหรือเพราะพวกเขามีข้อมูลด้านลบเกี่ยวกับความร่ำรวยซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกซึ่งบอกว่าการเป็นคนรวยเป็นเรื่องที่ผิดในคอร์สสัมมนาของเราหนึ่งในคำถามที่เราถามผู้เข้าร่วมสัมมนาคือการเป็นคนรวยหรือพยายามที่จะรวยมีข้อเสียอะไรบ้างนี่คือคำตอบของพวกเขาลองดูสิว่าคำตอบของคุณใกล้เคียงกับประโยคเหล่านี้หรือไม่ถ้าฉันได้มาแล้วต้องเสียมันไปล่ะฉันก็ต้องกลายเป็นคนล้มเหลวจริงๆนะสิฉันจะไม่มีวันรู้เลยว่าคนอื่นชอบฉันที่ตัวฉันหรือเงินของฉันฉันต้องเสียภาษีอานและต้องจ่ายเงินครึ่งหนึ่งของฉันให้รัฐบาลต้องทำงานหนักเกินไปเสียสุขภาพแย่เพื่อนและครอบครัวฉันจะบอกว่าแกคิดว่าตัวเองเป็นใครแล้วเริ่มวิพากษ์วิจารณ์ฉันทุกคนคงอยากไถเงินฉันฉันอาจจะถูกปล้นเดี๋ยวลูกๆฉันโดนลักพาตัวมันต้องรับผิดชอบมากเกินไปฉันต้องบริหารเงินทั้งหมดนั่นต้องทำความเข้าใจเรื่องการลงทุนให้กระจ่าง
ต้องกังวลเรื่องกลยุทธ์ทางภาษีและการปกป้องทรัพย์สินและต้องจ้างนักบัญชีกับทนายแพงๆมาช่วยดูแลเฮ้อยุ่งยากชะมัดและอีกสารพัดสารเพอย่างที่ผมบอกไปแล้วเราต่างมีแฟ้มข้อมูลด้านการเงินเก็บไว้ในส่วนที่เรียกว่าสมองแฟ้มนี้บรรจุความเชื่อส่วนตัวของเราที่บอกว่าการเป็นคนรวยนั้นวิเศษเพียงใดอย่างไรก็ตามสำหรับหลายๆคนแฟ้มนี้ก็บรรจุความเชื่อว่าเหตุใดการเป็นคนรวยจึงอาจเป็นเรื่องไม่วิเศษวิโสเท่าใดนักนี่หมายความว่าพวกเขามีความเชื่อเรื่องเงินที่สับสนส่วนหนึ่งในตัวเขาอาจพูดอย่างกระตือรือร้นว่าการมีเงินมากกว่านี้จะทำให้ชีวิตสนุกขึ้นเยอะเลยแต่อีกส่วนในตัวคุณอาจกำลังกรีดร้องใช่แต่ฉันคงต้องทำงานหนักแย่แล้วมันสนุกตรงไหนล่ะส่วนหนึ่งของคุณอาจบอกว่าฉันจะสามารถเดินทางรอบโลกได้แล้วอีกส่วนก็ขัดขึ้นใช่และทุกคนบนโลกก็จะมาขอส่วนบุญด้วยความคิดสับสนเหล่านี้อาจดูไร้พิษภัยแต่ในความเป็นจริงมันคือสาเหตุหลักที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ร่ำรวยลองคิดแบบนี้ก็ได้ครับสวรรค์หรือที่เรียกอีกอย่างว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คล้ายกับแผนกส่งของตามสั่งที่ทำหน้าที่ส่งผู้คนเหตุการณ์และสิ่งต่างๆมาให้คุณอย่างต่อเนื่องคุณสั่งด้วยการส่งคลื่นความคิดไปยังสวรรค์ผ่านความเชื่อที่เด่นชัดที่สุดของคุณด้วยกฎแรงดึงดูดสวรรค์จะตอบตกลงและบันดาลทุกอย่างให้เป็นไปตามที่คุณต้องการแต่ถ้าแฟ้มข้อมูลของคุณมีความสับสนปนเปสวรรค์ก็จะไม่เข้าใจว่าคุณอยากได้อะไรกันแน่ตอนแรกเมื่อสวรรค์ได้ยินว่าคุณอยากรวยสวรรค์ก็จะเริ่มส่งโอกาสแห่งความมั่งคั่งมาให้คุณแต่เมื่อได้ยินคุณบอกว่าคนรวยโลภมากสวรรค์จะช่วยคุณมีเงินน้อยจากนั้นคุณก็คิดว่าการมีเงินมากๆจะช่วยให้ชีวิตรื่นรมขึ้นเยอะเลยและแล้วสวรรค์ที่น่าสงสารซึ่งทั้งสับสนและมึนงงก็จะเริ่มส่งโอกาสทางการเงินครั้งใหม่มาวันต่อมาคุณอาจอยู่ในอารมณ์เซ็งๆและคิดว่าเงินไม่ได้สำคัญขนาดนั้นสักหน่อยสวรรค์ที่กำลังหงุดหงิดสุดขีดจึงได้ตะกรีดร้องว่าตัดสินใจสักทีสิข้าจะให้สิ่งที่เจ้าต้องการแค่บอกมาสักทีว่าจะเอาอะไรกันแน่เหตุผลอันดับแรกที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนรวยรู้อย่างแน่ชัดว่าตัวเองต้องการความมั่งคั่งพวกเขาไม่โลเลไปมาพวกเขามุ่งมั่นเต็มที่ที่จะสร้างฐานะตราบใดที่มันถูกกฎหมายถูกศีลธรรมและถูกจรรยาบรรณพวกเขาจะทำทุกอย่างที่จำเป็นต้องทำเพื่อความร่ำรวยคนรวยไม่ส่งสารอันสับสนสู่สวรรค์มีแต่คนจนเท่านั้นที่ทำกันอีกอย่างหนึ่งขณะที่คุณอ่านย่อหน้าก่อนหน้านี้ถ้าเสียงเล็กๆในหัวคุณแย้งขึ้นมาในทำนองที่ว่าคนรวยไม่สนหรอกว่าจะถูกกฎหมายถูกศีลธรรมและถูกจรรยาบรรณหรือเปล่าแสดงว่าคุณทำถูกแล้วที่อ่านหนังสือเล่มนี้คุณจะค้นพบในไม่ช้าว่าวิธีคิดแบบนั้นเป็นตัวบ่อนทำลายตนเองอย่างร้ายกาจหลักการแห่งความมั่งคั่งเหตุผลอันดับแรกที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนจนมีเหตุผลดีๆมากมายมาอ้างว่าทำไมการสร้างความมั่งคั่งและการเป็นคนรวยถึงเป็นเรื่องเลวร้ายผลที่ตามมาก็คือพวกเขาไม่แน่ใจ 100% ว่าตัวเองอยากจะรวยจริงๆสารที่พวกเขาส่งให้สวรรค์จึงสับสนปนเปทำไมถึงเกิดความสับสนแบบนี้ได้นั่นเป็นเพราะสารที่พวกเขาส่งให้ตัวเองก็มีความสับสนเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้เราพูดถึงพลังแห่งความตั้งใจผมรู้ว่ามันยากที่จะเชื่อแต่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเสมอสิ่งที่จิตใต้สำนึกของคุณต้องการไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดว่าต้องการคุณอาจปฏิเสธเสียงแข็งว่าจะบ้าหรอทำไมฉันต้องอยากลำบากด้วยล่ะและผม
ก็จะถามคุณแบบเดียวกันนั่นแหละนั่นน่ะสิทำไมคุณต้องอยากลำบากด้วยล่ะเราลองมาสำรวจถึงความอยากในเบื้องลึกกันสิ่งที่เราเรียกว่าความอยากมีอยู่สามระดับระดับแรกคือความอยากแบบฉันอยากรวยหรืออธิบายสั้นๆได้ว่าฉันจะคว้ามันไว้แน่ถ้ามันหล่นลงมาใส่หน้าตักฉันแต่ความอยากอย่างเดียวนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรคุณสังเกตไหมว่าความอยากไม่จำเป็นต้องนำไปสู่การมีเสมอไปลองสังเกตอีกอย่างว่าความอยากโดยไม่ได้มันมาจะนำไปสู่ความอยากมากยิ่งขึ้นความอยากจะกลายเป็นนิสัยและนำไปสู่ความอยากได้อยากมีอย่างไร้จุดจบกลายเป็นวังวนที่ไม่คืบหน้าไปไหนความร่ำรวยไม่ได้มาจากความอยากรวยเท่านั้นคุณจะรู้ได้ยังไงว่าผมพูดถูกลองคิดดูง่ายๆก็แล้วกันคนเป็นพันๆล้านอยากร่ำรวยแต่มีไม่กี่คนหรอกที่รวยความอยากที่มีพลังขึ้นมาอีกขั้นคือฉันเลือกที่จะรวยขั้นนี้นำมาซึ่งการตัดสินใจที่จะรวยการเลือกมอบพลังที่รุนแรงกว่ามากเปรียบได้กับการรับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์ชีวิตของตัวคุณเองคำว่า decision หรือการตัดสินใจมาจากภาษาลาตินว่า decidere ซึ่งหมายความว่าการขจัดทางเลือกอื่นๆออกไปการเลือกเป็นระดับที่ดีขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแต่ก็ยังไม่ดีที่สุดความอยากขั้นที่3คือฉันมุ่งมั่นที่จะเป็นคนรวยคำจำกัดความของคำว่ามุ่งมั่นคือการทุ่มเทแบบไม่มียั้งซึ่งหมายถึงการลงแรงลงใจเต็มที่ทุ่มเททุกสิ่งที่คุณมีเพื่อความมั่งคั่งมันหมายถึงการเต็มใจทำทุกอย่างที่ต้องทำด้วยเวลาทั้งหมดที่คุณมีนี่คือวิถีทางของนักรบไม่มีข้ออ้างไม่มีคำว่าถ้าไม่มีคำว่าแต่ไม่มีคำว่าบางทีและความล้มเหลวก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายวิถีทางของนักรบคือฉันต้องรวยหรือไม่ก็พยายามจนขาดใจตายไปข้างหนึ่งฉันมุ่งมั่นที่จะเป็นคนรวยลองพูดอย่างนี้กับตัวเองคุณรู้สึกยังไงสำหรับบางคนมันให้ความรู้สึกมีพลังแต่บางคนอาจรู้สึกหวาดผวาเอาเข้าจริงคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมุ่งมั่นที่จะเป็นคนรวยถ้าคุณถามพวกเขาว่าคุณจะกล้าพนันไหมว่าภายใน10ปีข้างหน้าคุณจะรวยคนส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่มีทางนั่นคือความแตกต่างระหว่างคนรวยและคนจนการไม่ยอมทุ่มเทที่จะเป็นคนรวยนั่นแหละที่ทำให้พวกเขาไม่รวยเสียทีและมีแนวโน้มว่าจะไม่มีทางเป็นไปได้ด้วยบางคนอาจบอกว่าฮาฟคุณพูดเรื่องอะไรผมทำงานหนักสายตัวแทบขาดผมพยายามแทบตายแน่นอนอยู่แล้วว่าผมทุ่มเทให้กับการเป็นคนรวยและผมก็จะตอบไปว่าผมกำลังบอกว่าความพยายามของคุณมีความหมายเพียงน้อยนิดนิยามของคำว่าความมุ่งมั่นคือการทุ่มเทแบบไม่มียั้งกุญแจสำคัญคือคำว่าไม่มียั้งซึ่งหมายความว่าคุณจะทำทุกอย่างและผมหมายความว่าทุกอย่างจริงๆเพื่อให้ได้มันมาคนส่วนใหญ่ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จด้านการเงินมักมีข้อจำกัดว่าพวกเขาจะยอมทำแค่ไหนยอมเสี่ยงแค่ไหนและยอมสละแค่ไหนแม้พวกเขาอาจคิดว่าพวกเขาเต็มใจทำทุกอย่างที่ต้องทำแต่ลึกๆลงไปพวกเขามีเงื่อนไข108ประการมาจำกัดว่าพวกเขาจะยอมทำและไม่ทำอะไรเพื่อความสำเร็จผมไม่อยากเป็นคนบอกเรื่องนี้กับคุณหรอกแต่การสร้างฐานะไม่เหมือนการเดินทอดน่องในสวนและใครก็ตามที่บอกคุณว่ามันง่ายคงต้องรู้มากกว่าผมเยอะหรือสติไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่จากประสบการณ์ของผมการเป็นคนรวยต้องอาศัยความตั้งใจความกล้าความรู้ความเชี่ยวชาญความพยายามแบบ 100% ทัศนคติแบบไม่ยอมแพ้และแน่นอนวิธีคิดแบบคนรวยนอกจากนี้
คุณยังต้องเชื่ออย่างหมดใจว่าคุณสามารถสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้ด้วยตัวเองและนั่นเป็นสิ่งที่คุณสมควรได้รับอย่างแท้จริงสรุปก็คือถ้าคุณไม่มุ่งมั่นกับการสร้างฐานะอย่างเต็มตัวและสุดหัวใจคุณก็จะไม่มีโอกาสร่ำรวยหลักการแห่งความมั่งคั่งถ้าคุณไม่มุ่งมั่นกับการสร้างฐานะอย่างเต็มตัวและสุดหัวใจคุณก็จะไม่มีโอกาสร่ำรวยควรเต็มใจสละการได้เห็นหน้าครอบครัวการพบปะเพื่อนฝูงและต้องงดสิ่งบันเทิงและงานอดิเรกทั้งหลายหรือเปล่าคนรวยเต็มใจคุณเต็มใจจะเสี่ยงลงทุนทั้งเรื่องเวลากำลังกายและใจรวมทั้งเงินทุนเริ่มต้นโดยไม่มีหลักประกันว่าจะได้รับผลตอบแทนไหมคนรวยพร้อมและเต็มใจจะทำตามเงื่อนไขทุกข้อที่กล่าวมาแล้วคุณล่ะบางทีคุณอาจโชคดีที่ไม่ต้องทำงานหนักหรือต้องสละอะไรบางอย่างก็สามารถรวยได้คุณสามารถฝันเช่นนั้นได้แต่ผมเชื่อว่าคงจะเป็นจริงได้ยากเพราะคนรวยมุ่งมั่นที่จะทำทุกอย่างที่จำเป็นต้องทำจบข่าวอย่างไรก็ตามข้อสังเกตที่น่าสนใจคือเมื่อคุณทุ่มเทเต็มที่สวรรค์ก็จะพยายามส่งเสริมคุณอย่างเต็มที่หนึ่งในข้อเขียนสุดโปรดของผมเป็นของ W.H. Murray ซึ่งเขียนขึ้นระหว่างการสำรวจเทือกเขาฮิมาลัยในครั้งแรกๆซึ่งมีเนื้อความดังนี้ก่อนที่คนเราจะมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเราอาจยังมีความลังเลความคิดที่จะถอนตัวและความไร้ประสิทธิภาพหากพิจารณาถึงการกระทำทั้งหลายเป็นการบุกเบิกและการสร้างสรรค์มันมีสัจธรรมพื้นฐานอยู่ข้อหนึ่งไอเดียนับไม่ถ้วนและแผนการที่สวยงามมากมายได้ถูกทำลายไปจนหมดสิ้นจากการเพิกเฉยต่อสัจธรรมข้อนี้ซึ่งกล่าวไว้ว่าชั่วขณะที่เรามุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มที่โชคชะตาก็จะเข้าข้างเราเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นผลจากการตัดสินใจทุ่มเทจะเรียงรายเข้ามาเอื้ออำนวยปัจจัยที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าการพบปะผู้คนและความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมซึ่งไม่มีใครหน้าไหนเคยฝันว่ามันจะมาถึงอธิบายง่ายๆก็คือสวรรค์จะช่วยเหลือคุณนำทางคุณสนับสนุนคุณหรือแม้กระทั่งสร้างปฏิหาริย์ให้เกิดกับคุณแต่ก่อนอื่นคุณต้องมีความมุ่งมั่นมากพอประกาศเจตจำนงวางมือทาบหัวใจแล้วพูดว่าฉันมุ่งมั่นที่จะเป็นคนรวยเอานิ้วชี้แตะศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้านข้อปฏิบัติสมองเงินล้าน 1. เขียนบันทึกเป็นย่อหน้าสั้นๆว่าเหตุใดการสร้างความมั่งคั่งจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณพยายามเขียนเหตุผลที่เฉพาะเจาะจง2. นัดพบเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่เต็มใจจะช่วยเหลือบอกเขาว่าคุณต้องการปลุกพลังแห่งความมุ่งมั่นเพื่อสร้างความสำเร็จขั้นสูงขึ้นไปเอามือวางท่าหัวใจจ้องตาของบุคคลนั้นๆแล้วกล่าวว่าด้วยวิธีนี้ฉันเติมชื่อของคุณขอมุ่งมั่นที่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านหรือร่ำรวยกว่านั้นภายในกำหนดระยะเวลาของคุณลงไปบอกเพื่อนให้พูดว่าฉันเชื่อมั่นในตัวเธอแล้วจึงตอบเขากลับไปว่าขอบคุณปล.สำรวจและเปรียบเทียบความรู้สึกของคุณก่อนและหลังจากการประกาศความมุ่งมั่นถ้าคุณรู้สึกถึงอิสรภาพคุณกำลังอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วถ้าคุณรู้สึกกลัวนิดหน่อยแสดงว่าคุณก็อยู่ระหว่างทางเช่นกันแต่ถ้าคุณยังไม่เริ่มทำมันด้วยซ้ำแสดงว่าคุณยังอยู่ในสถานะที่เรียกว่าไม่เต็มใจจะทำทุกอย่างที่ต้องทำหรือฉันไม่จำเป็นต้องทำเรื่องเพี้ยนๆนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามผมขอย้ำอีกครั้งว่าวิธีคุณนั่นแหละที่นำให้คุณตกอยู่ในสถานะปัจจุบันจบแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่3คนรวยทุ่มเทเพื่อความรวยคนจนแค่อยากรวยแฟ
แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่4คนรวยคิดการใหญ่คนจนคิดการเล็กครูฝึกคนหนึ่งที่เคยสอนในคอร์สสัมมนาของเรามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจาก 250,000 ดอลลาร์เป็น600ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงแค่3ปีเมื่อถูกถามถึงเคล็ดลับแห่งความสำเร็จเขาตอบว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปตั้งแต่นาทีแรกที่ผมเริ่มคิดการใหญ่ผมขอเรียกหลักการนี้ว่ากฎแห่งรายได้ซึ่งระบุไว้ว่าคุณจะได้รับเงินเท่ากับมูลค่าของตัวคุณในท้องตลาดหลักการแห่งความมั่งคั่งกฎแห่งรายได้คุณจะได้รับเงินเท่ากับมูลค่าของตัวคุณในท้องตลาดกุญแจสำคัญคือคำว่ามูลค่าสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก็คือปัจจัยที่บ่งบอกมูลค่าของคุณในตลาดมี4ประการนั่นคืออุปสงค์อุปทานคุณภาพและปริมาณจากประสบการณ์ของผมปัจจัยที่เป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่คือปริมาณซึ่งหมายความถึงปริมาณงานที่คุณสามารถทำได้ในสาขาอาชีพนั้นๆพูดอีกอย่างก็คือคุณสามารถให้บริการหรือสร้างผลกระทบกับคนจำนวนมากแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นในธุรกิจของผมครูฝึกบางคนชอบสอนนักเรียนกลุ่มเล็กๆเช่นครั้งละ20คนครูฝึกบางคนชอบสอนนักเรียนครั้งละเป็นร้อยบางคนก็ชอบมีผู้ฟังครั้งละ500คน 1,000 คน 5,000 คนหรือมากยิ่งไปกว่านั้นแล้วถ้าถามว่ารายได้ของครูฝึกเหล่านี้แตกต่างกันไหมแตกต่างกันอย่างแน่นอนลองคิดถึงธุรกิจแบบเครือข่ายดูก็แล้วกันจะมีความแตกต่างด้านรายได้ไหมระหว่างคนที่มีดาวไลน์10คนกับคนที่มีดาวไลน์ร่วมหมื่นคนผมคิดว่ามีนะในตอนต้นของหนังสือเล่มนี้ผมบอกว่าผมเคยเป็นเจ้าของฟิตเนสตั้งแต่นาทีแรกที่ผมคิดจะทำธุรกิจนั้นผมตั้งใจจะเปิดสาขาให้ประสบความสำเร็จสัก100 แห่งและให้บริการคนเป็นหมื่นๆคนในทางกลับกันคู่แข่งของผมซึ่งเริ่มทำธุรกิจนี้หลังจากผม6เดือนคาดหวังแค่การสร้างฟิตเนสที่ประสบความสำเร็จเพียงสาขาเดียวเท่านั้นสุดท้ายแล้วเธอจึงมีฐานะแค่พออยู่ได้ขณะที่ผมร่ำรวยคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนคุณอยากเล่นเกมแบบไหนคุณอยากเล่นในกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กเป็นตัวหลักหรือตัวรองจะคิดการใหญ่หรือคิดการเล็กคุณเลือกเอาเองได้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะคิดอะไรเล็กๆเพราะอะไรนะหรือประการแรกเพราะความกลัวพวกเขากลัวที่จะล้มเหลวจนหัวหดพอๆกับที่กลัวจะประสบความสำเร็จข้อ2พวกเขาคิดอะไรเล็กๆเพราะรู้สึกว่าตัวเองเล็กกระจ้อยร่อยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอหรือสำคัญพอที่จะสร้างความแตกต่างอันยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของคนอื่นๆได้แต่ฟังดีๆนะครับชีวิตคุณไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของคุณเท่านั้นมันยังเกี่ยวข้องกับการเกื้อกูลคนอื่นด้วยมันคือเรื่องของการทำภารกิจของคุณให้ลุล่วงเพื่อให้การดำรงอยู่ของคุณบนโลกนี้มีความหมายมันคือการเติมชิ้นส่วนของคุณลงบนแผ่นภาพจิ๊กซอของโลกคนส่วนใหญ่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตัวเองจนทุกๆอย่างมีแต่เรื่องของฉันฉันและฉันแต่ถ้าคุณอยากร่ำรวยในความหมายที่แท้จริงมันจะไม่ใช่เรื่องของคุณเพียงคนเดียวอีกต่อไปแต่มันรวมถึงการมอบคุณค่าให้กับชีวิตของผู้อื่นด้วยหนึ่งในนักประดิษฐ์และนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเราคือบัคมินสเตอร์ฟูลเลอร์เขาเคยกล่าวไว้ว่าจุดประสงค์ในชีวิตของเรา
คือการเพิ่มคุณค่าให้ชีวิตของผู้คนในยุคนี้และยุคต่อๆไปเราต่างถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกพร้อมกับพรสวรรค์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีโดยธรรมชาติคุณได้รับของขวัญชิ้นพิเศษนี้ด้วยเหตุผลประการเดียวนั่นคือเพื่อนำไปใช้และแบ่งปันให้กับคนอื่นๆผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีความสุขที่สุดคือคนที่ใช้พรสวรรค์ของตนอย่างเต็มที่หนึ่งในภารกิจแห่งชีวิตของคุณคือการแบ่งปันพรสวรรค์และคุณค่าของคุณให้ผู้คนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นหมายถึงการเต็มใจที่จะคิดการใหญ่คุณรู้ความหมายของคำว่าผู้ประกอบการหรือเปล่าในการสัมมนาของเราให้คำจำกัดความกับมันว่าผู้แสวงหาผลกำไรจากการช่วยคนอื่นแก้ปัญหาใช้แล้วอาชีพนี้ไม่ต่างอะไรจากนักแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นผมขอถามหน่อยคุณอยากช่วยคนจำนวนมากๆหรือคนไม่กี่คนแก้ปัญหาถ้าคุณตอบว่ามากคุณควรเริ่มคิดการใหญ่และตัดสินใจช่วยคนจำนวนมหาศาลเป็นพันๆหรือแม้แต่เป็นล้านๆคนยิ่งคุณช่วยคนมากคุณก็จะร่ำรวยยิ่งขึ้นทั้งทางด้านจิตใจอารมณ์จิตวิญญาณและที่แน่ๆก็คือด้านการเงินจำไว้ให้ดีทุกคนบนโลกนี้ต่างมีภารกิจเป็นของตัวเองถ้าตอนนี้คุณกำลังมีชีวิตอยู่นั่นหมายความว่าคุณมีภารกิจที่ต้องทำริชาร์ดบาร์กถูกถามในหนังสือของเขาที่ชื่อจอห์นาธานลิฟวิงสโตนซีเกิลว่าฉันจะรู้ได้ยังไงว่าภารกิจของฉันเสร็จสิ้นลงเมื่อไหร่คำตอบนะหรอถ้าคุณยังมีลมหายใจอยู่ภารกิจของคุณก็ยังไม่เสร็จสิ้นหรอกสิ่งที่ผมมักพบเห็นอยู่เสมอคือผู้คนมากมายไม่ยอมทำในสิ่งที่ควรทำและไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ผมเห็นผู้คนมากมายที่คิดแต่เรื่องเล็กๆและผู้คนอีกมากมายที่ปล่อยให้ตัวตนซึ่งยึดติดกับความกลัวมีอำนาจควบคุมชีวิตผลก็คือพวกเราจำนวนมากไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยศักยภาพขั้นสูงสุดที่ตัวเองมีทั้งในแง่ชีวิตส่วนตัวและการอุทิศตนให้ผู้อื่นสรุปได้ว่าถ้าคุณไม่ยอมทำแล้วใครจะทำเราทุกคนต่างมีจุดมุ่งหมายเป็นของตัวเองบางทีคุณอาจเป็นนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และซื้อที่พักอาศัยเพื่อให้คนเช่าและทำเงินจากค่าเช่าและมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆภารกิจของคุณคืออะไรคุณจะช่วยคนอื่นได้ยังไงคุณมีโอกาสเพิ่มคุณค่าให้แก่ชุมชนด้วยการช่วยเหลือบางครอบครัวที่ต้องการหาที่พักอาศัยในราคาย่อมเยาว์ที่พวกเขาไม่สามารถหาได้เองคำถามต่อมาคือคุณจะช่วยกี่ครอบครัวและคนกี่คนคุณเต็มใจจะช่วยสัก10ครอบครัวแทนที่จะช่วยเพียงครอบครัวเดียวหรือเปล่าหรือ20แทนที่จะเป็น10หรือ100แทนที่จะเป็น20นี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าคิดการใหญ่มาเรียนวิลเลียมสันผู้ประพันธ์หนังสือที่ชื่อ A Return to Love เขียนไว้ดังนี้คุณคือบุตรของพระเจ้าการทำแต่สิ่งเล็กๆไม่ใช่การรับใช้โลกการหดตัวให้รีบเล็กเพื่อคนอื่นๆรอบตัวจะได้ไม่รู้สึกหวาดหวั่นนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเราต่างถูกลิขิตมาให้เปล่งประกายเฉกเช่นเด็กตัวน้อยเราถือกำเนิดมาเพื่อแสดงพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าซึ่งสถิตในตัวเราให้เป็นที่ประจักษ์มันไม่ได้มีอยู่เพียงแต่ในตัวเราบางคนมันมีอยู่ในทุกคนและเมื่อเราปล่อยให้แสงสว่างในตัวเราเจิดจ้าเท่ากับเราได้อนุญาตให้คนอื่นทำเช่นเดียวกันโดยไม่รู้ตัวเมื่อเราปลดเปลื้องตัวตนจากความกลัวของเราเองการดำรงอยู่ของเราก็จะปลดเปลื้องคนอื่นไปด้วยโดยอัตโนมัติ
โลกนี้ไม่ต้องการคนที่ทำแต่เรื่องเล็กๆมากไปกว่านี้อีกแล้วถึงเวลาที่คุณต้องเลิกซ่อนตัวแล้วก้าวออกมาได้แล้วถึงเวลาหยุดเรียกร้องและเริ่มเป็นผู้นำถึงเวลาแบ่งปันพรสวรรค์ของคุณแทนที่จะเก็บมันไว้เฉยๆหรือแสร้งทำราวกับมันไม่มีอยู่ถึงเวลาที่คุณต้องเริ่มเล่นเกมแห่งชีวิตในแบบยิ่งใหญ่บ้างแล้วท้ายที่สุดการคิดเล็กและทำแต่เรื่องเล็กจะนำไปสู่การสิ้นเนื้อประดาตัวและความไม่พอใจในตนเองส่วนการคิดใหญ่และทำการใหญ่จะนำไปสู่การมีพร้อมทั้งเงินและความหมายในชีวิตคุณเลือกเอาได้ตามใจประกาศเจตจำนงวางมือทาบหัวใจและพูดว่าฉันคิดการใหญ่ฉันเลือกที่จะช่วยคนเป็นพันๆคนเอานิ้วชี้แตะศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้านข้อปฏิบัติสมองเงินล้าน 1. เขียนสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นพรสวรรค์โดยกำเนิดของคุณหรือเรื่องที่คุณทำได้ดีโดยธรรมชาติและเขียนลงบนกระดาษด้วยว่าคุณจะใช้พรสวรรค์ของคุณให้มากขึ้นได้อย่างไรและใช้ในด้านไหนของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตการทำงาน 2. เขียนหรือระดมความคิดกับคนอื่นว่าในการทำงานหรือการทำธุรกิจของคุณในตอนนี้คุณจะสามารถช่วยคนอื่นแก้ปัญหาหรือสร้างผลกระทบกับคนเหล่านั้นเป็นจำนวนมากขึ้นอีก10เท่าได้อย่างไรคิดให้ได้อย่างน้อย3วิธีจบแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่4คนรวยคิดการใหญ่คนจนคิดการเล็กแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่5คนรวยมุ่งความสนใจไปที่โอกาสคนจนมุ่งความสนใจไปที่อุปสรรคคนรวยมองเห็นโอกาสคนจนมองเห็นอุปสรรคคนรวยมองเห็นโอกาสที่จะเติบโตได้คนจนมองเห็นแต่โอกาสที่จะสูญเสียคนรวยให้ความสำคัญกับรางวัลที่จะได้รับคนจนให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นวกกลับมายังคำถามคุ้นหูที่ว่าแก้วใบนี้มีน้ำตั้งครึ่งแก้วหรือแค่ครึ่งแก้วในที่นี้เราไม่ได้พูดถึงการคิดในแง่บวกเท่านั้นแต่รวมถึงนิสัยในการมองโลกของคุณด้วยคนจนตัดสินใจโดยยึดติดกับความกลัวในทุกสถานการณ์สมองของพวกเขาจะเฟ้นหาแต่ข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่อาจกลายเป็นเรื่องผิดพลาดความคิดหลักๆในหัวข้อของพวกเขาคือแล้วถ้ามันไม่ได้ผลล่ะหรือที่บ่อยครั้งกว่านั้นคือมันไม่ได้ผลหรอกชนชั้นกลางมองโลกในแง่ดีกว่าหน่อยพวกเขาชอบคิดว่าฉันหวังว่ามันจะได้ผลนะส่วนคนรวยก็อย่างที่บอกไปแล้วพวกเขารับผิดชอบต่อผลลัพธ์ในชีวิตของตัวเองและทำสิ่งต่างๆด้วยความคิดในทำนองที่ว่ามันต้องได้ผลแน่เพราะฉันจะทำให้มันได้ผลคนรวยคาดหวังความสำเร็จพวกเขาเชื่อมั่นในความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองพวกเขาเชื่อว่าหากมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นพวกเขาก็จะสามารถหาวิธีอื่นๆมาทดแทนเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จพูดรวมๆก็คือยิ่งรางวัลตอบแทนมีค่ามากเท่าไหร่คุณก็ต้องยอมเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้นเนื่องจากคนรวยมองเห็นโอกาสตลอดเวลาพวกเขาจึงเต็มใจที่จะเสี่ยงคนรวยเชื่อว่าถ้าเกิดเรื่องเลวร้ายจนกระทั่งย่ำแย่ถึงขีดสุดพวกเขาก็มีวิธีหาเงินกลับคืนมาได้เสมอในทางกลับกันคนจนคาดหวังแต่ความล้มเหลวพวกเขาขาดความเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถของพวกเขาคนจนเชื่อว่าถ้าสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดนั่นหมายถึงหายนะและเนื่องจากพวกเขามักมองเห็นแต่อุปสรรคพวกเขาจึงมักไม่ยอมเสี่ยงและเมื่อไม่เสี่ยงพวกเขาก็ไม่ได้รับรางวัลตอบแทนแต่จำไว้ว่าการยินดีเสี่ยงไม่ได้หมายถึงการเต็มใจจะสูญเสียเสมอไป
คนรวยเสี่ยงโดยทำการศึกษาไว้ก่อนซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะค้นคว้าข้อมูลด้วยความขยันขันแข็งตามสมควรและตัดสินใจตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่หนักแน่นแต่พวกเขาใช้เวลามากมายกับการรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้หรือไม่ไม่หรอกครับพวกเขาทำสิ่งที่สามารถทำได้ในระยะเวลาอันสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วตัดสินใจจากข้อมูลนั้นๆว่าจะทำอย่างไรแม้คนจนจะอ้างว่าตนเองกำลังเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสสิ่งที่พวกเขาทำจริงๆก็คือการนั่งเฉยพวกเขากลัวจนหัวหดเอาแต่กระแอมไอเป็นอาทิตย์เป็นเดือนจนกระทั่งเวลาผ่านไปเป็นปีๆและเมื่อถึงเวลานั้นโอกาสก็หายสาบสูญไปแล้วจากนั้นพวกเขาก็จะอ้างว่าก็ฉันกำลังเตรียมตัวแน่ล่ะขณะที่พวกเขากำลังเตรียมตัวคนรวยก็โฉบไปโฉบมาและได้เงินก้อนโตไปแล้วผมรู้ว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้อาจฟังดูแปลกเพราะผมให้ความสำคัญอย่างมากกับการรับผิดชอบชีวิตของตนเองกระนั้นผมก็ยังเชื่อว่าปัจจัยหนึ่งที่หลายคนเรียกว่าโชคมีส่วนเกี่ยวกับความร่ำรวยหรือการประสบความสำเร็จในเรื่องใดๆก็ตามในการแข่งฟุตบอลผู้เล่นของฝ่ายตรงข้ามเกิดทำบอลออกนอกสนามในเขตของคุณโดยมีเวลาเหลือไม่ถึงนาทีทำให้ทีมของคุณชนะการแข่งขันในการแข่งกอล์ฟลูกที่คุณตีพลาดอาจกระเด็นไปกระแทกกับต้นไม้และกระเด้งกลับมาตกในสนามห่างจากหลุมไปเพียง3นิ้วเป็นต้นในการทำธุรกิจกี่ครั้งกันที่คุณได้ยินเรื่องของคนที่ลงทุนซื้อที่ดินซึ่งแสนจะห่างไกลความเจริญและ10ปีต่อมาบริษัทที่ไหนสักแห่งก็ลงมติว่าน่าจะสร้างศูนย์การค้าหรืออาคารสำนักงานบนที่ดินผืนนั้นนักลงทุนคนนี้จึงร่ำรวยขึ้นมาลองคิดดูว่ามันเป็นเพราะการตัดสินใจลงทุนอันชาญฉลาดของเขาหรือโชคล้วนๆผมคิดว่ามันเป็นเพราะเหตุผลทั้งสองข้ออย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างไรก็ดีประเด็นก็คือไม่มีทางที่โชคหรือสิ่งอื่นใดที่มีค่าจะมาถึงตัวคุณได้เลยถ้าคุณไม่ลงมือทำการใดๆหากต้องการความสำเร็จทางการเงินคุณต้องทำอะไรบางอย่างซื้ออะไรสักอย่างหรือเริ่มต้นอะไรสักอย่างและเมื่อคุณเริ่มต้นลงมือแล้วมันจะเป็นเพราะโชคฟ้าลิขิตหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โดนบันดาลให้คุณมีพลังฮึกเหิมและมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายอย่างน่าอัศจรรย์เท่าที่ผมรู้นะครับใครจะสนว่าเป็นเพราะอะไรแค่มันเกิดขึ้นก็พอแล้วกุญแจสำคัญอีกอย่างคือคนรวยให้ความสนใจกับสิ่งที่พวกเขาต้องการส่วนคนจนให้ความสนใจกับสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการอีกเช่นเคยกฎครอบจักรวาลระบุไว้ว่าสิ่งที่คุณให้ความสนใจจะยิ่งเพิ่มขยายผลเพราะคนรวยให้ความสนใจกับการมองหาโอกาสในทุกๆสถานการณ์พวกเขาจึงได้รับโอกาสมากมายปัญหาใหญ่ที่สุดของพวกเขาคือการรับมือกับโอกาสที่ได้รับอย่างมากมายตรงกันข้ามเพราะคนจนให้ความสนใจกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการทำสิ่งใดก็ตามพวกเขาจึงได้รับแต่อุปสรรคและปัญหาใหญ่ที่สุดของพวกเขาคือการรับมือกับอุปสรรคต่างๆนานับประการและด้วยหลักการง่ายๆเท่านี้เองสิ่งที่คุณให้ความสนใจจะเป็นสิ่งที่คุณได้พบในชีวิตจงให้ความสนใจกับโอกาสแล้วคุณก็จะได้รับโอกาสแต่ถ้าคุณไปให้ความสนใจกับอุปสรรคแล้วล่ะก็คุณก็จะได้รับอุปสรรคเช่นกันไม่ใช่ว่าผมบอกให้คุณมองข้ามปัญหาหรอกนะครับแน่นอนคุณต้องจัดการกับปัญหาในทันทีที่มันเกิดขึ้นแต่อย่าละสายตาไปจากเป้าหมายก้าวเท้าไปยังที่หมายของคุณทุ่มเทเวลาและพลังที่คุณมีไปกับการสร้างสรรค์สิ่งที่คุณต้องการเมื่ออุปสรรคเกิดขึ้นจงจัดการแก้ไขแล้วรีบปรับทิศทางเสียใหม่ชีวิตคุณไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียวคุณไม่ควรใช้เวลาทั้งชีวิตเฝ้าดับไฟคนที่ทำอย่างนั้นคือคนที่ก้าวถอยหลัง
คุณควรใช้เวลาและพลังที่มีไปกับการคิดและลงมือทำก้าวอย่างมั่นคงไปข้างหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณอยากได้คำแนะนำที่แสนจะเรียบง่ายแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงไหมครับฟังผมนะถ้าคุณอยากรวยจงมุ่งความสนใจไปที่การหาเงินการเก็บเงินและการลงทุนถ้าคุณอยากจนจงมุ่งความสนใจไปที่การใช้เงินคุณอาจเคยอ่านหนังสือเป็นพันเล่มและเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อความสำเร็จเป็นร้อยครั้งแต่บทสรุปที่ได้ก็คงไม่ต่างไปจากนี้สักเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่คุณให้ความสนใจจะเพิ่มขยายผลมันเป็นเรื่องเหลวไหลถ้าจะคิดว่าคุณสามารถล่วงรู้ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันเป็นเรื่องหลอกลวงถ้าจะเชื่อว่าคุณสามารถเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าและป้องกันตนเองได้คุณรู้ไหมว่าในจักรวาลนี้ไม่มีเส้นตรงชีวิตก็ย่อมไม่ได้ดำเนินไปตามเส้นที่ตรงสุดๆเช่นเดียวกันมันเคลื่อนที่ไปเหมือนสายน้ำที่คดเคี้ยวบ่อยครั้งคุณสามารถเห็นได้เพียงหัวโค้งข้างหน้าและเมื่อคุณไปถึงหัวโค้งนั้นแล้วนั่นแหละคุณจึงจะเห็นทางโค้งอื่นๆที่ทอดรออยู่เรื่องของเรื่องก็คือคุณควรลงแข่งด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่คุณมีไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับใดก็ตามผมเรียกขั้นตอนนี้ว่าการเดินข้ามสะพานตัวอย่างเช่นเมื่อหลายปีก่อนผมวางแผนจะเปิดร้านขายเบเกอรี่กาแฟ24ชั่วโมงในฟอร์ดลอเดอเดลรัฐฟลอริดาผมศึกษาเรื่องทำเลตลาดและเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นผมยังค้นคว้าเกี่ยวกับขนมเค้กพายไอศกรีมและกาแฟประเภทต่างๆที่มีวางขายอยู่ในท้องตลาดด้วยปัญหาใหญ่ประการแรกผมอ้วนขึ้นมากกินไปค้นคว้าไปไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยดังนั้นผมจึงถามตัวเองฮาร์ฟวิธีการศึกษาธุรกิจนี้ให้ได้ผลดีที่สุดคืออะไรแล้วผมก็ได้ยินในฮาฟอีกคนซึ่งฉลาดกว่าผมเยอะตอบกลับมาว่าถ้านายอยากจะเรียนรู้ธุรกิจจริงๆนายต้องลงไปเล่นกับมันนายไม่ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจนี่ตั้งแต่วันแรกหรอกลงสนามด้วยการหางานด้านนี้ทำก็ได้นายจะเรียนรู้จากการกวาดพื้นและล้างจานในภัตตาคารได้มากกว่าค้นคว้าอีก10ปีในฐานะคนนอกผมบอกแล้วว่าเขาฉลาดกว่าผมเยอะผมจึงทำอย่างนั้นผมได้งานที่ร้านมาเธอร์บัตเลอร์สพายผมก็อยากจะบอกคุณอยู่หรอกว่าพวกเขาสังเกตเห็นแววความสามารถอันยอดเยี่ยมของผมในทันทีและผมเริ่มงานในตำแหน่ง CEO แต่อนิจจามีตาหามีแววไม่พวกเขาไม่เห็นและไม่สนใจในทักษะความเป็นผู้นำอันยอดเยี่ยมของผมเลยผมจึงเริ่มงานในตำแหน่งบริกรใช่แล้วผมต้องคอยกวาดพื้นและเก็บจานบนโต๊ะพลังแห่งความตั้งใจนี่ได้ผลจนหน้าขำว่าไหมครับคุณอาจจะคิดว่าผมคงต้องกลืนศักดิ์ศรีลงคอยกใหญ่กว่าที่จะเริ่มทำงานนี้ได้แต่ความจริงก็คือผมไม่เคยมองมันเป็นแบบนั้นเลยผมอยู่ในภารกิจเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจเบเกอรี่ผมรู้สึกดีที่ได้ใช้บัตรผ่านของคนอื่นเพื่อเรียนรู้แถมยังได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเล็กๆน้อยๆอีกด้วยขณะทำหน้าที่เด็กเสิร์ฟพายผมใช้เวลามากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไปกับการพูดคุยกับผู้จัดการร้านเรื่องผลตอบแทนและกำไรหารายชื่อผู้ส่งวัตถุดิบจากลังใส่ของและช่วยคนอบขนมทำงานตอนตีสี่เพื่อเรียนรู้ด้านวัสดุอุปกรณ์ส่วนผสมและปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น1สัปดาห์เต็มๆผ่านไปผมว่าผมคงทำงานได้ดีพอตัวเพราะผู้จัดการเรียกผมมานั่งจับเข่าคุยให้ผมกินขนมพายแหวะและเลื่อนขั้นให้ผมเป็นเสียงรัวกรองกระหึ่มแคชเชียร์ผมนั่งคิดหนักอยู่นานประมาณเสี้ยววินาทีเต็มแล้วตอบไปว่าขอบคุณครับแต่ไม่ดีกว่าขอบคุณอย่างแรกคือไม่มีทางที่ผมจะเรียนรู้อะไรได้มากเท่ากับการนั่งแมะอยู่หลังเครื่องคิดเงินข้อ2คือผมได้เรียนรู้สิ่งที่ผมมาเพื่อมันแล้วภารกิจสำเร็จนั่นคือสิ่งที่ผมเรียกว่าการเดินข้ามสะพาน
ซึ่งหมายถึงการเข้าสู่สังเวียนที่คุณต้องการไปให้ถึงในอนาคตไม่ว่าคุณจะมีความสามารถมากน้อยเพียงใดก็ตามวิธีนี้มีข้อดีมากมายข้อแรกมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้ด้านธุรกิจเพราะคุณจะได้ศึกษาจากวงในข้อ2คุณสามารถสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับคนที่คุณต้องการได้ซึ่งคงเป็นไปได้ยากถ้าคุณเป็นคนนอกข้อ3เมื่อคุณเตรียมลงสนามแล้วประตูแห่งโอกาสอื่นๆอีกหลายบานอาจจะเปิดรับคุณด้วยเพราะเมื่อคุณได้ประจักษ์ถึงความเป็นไปที่แท้จริงคุณอาจค้นพบที่ว่างสำหรับคุณซึ่งคุณไม่เคยมองเห็นมาก่อนข้อ4คุณอาจพบว่าคุณไม่ได้ชอบธุรกิจนี้จริงๆและขอบคุณพระเจ้าที่คุณรู้ตัวก่อนที่จะถลำลึกเกินไปแล้วข้อไหนเกิดขึ้นกับผมบ้างล่ะเมื่อถึงเวลาที่ผมออกจากร้านมาเธอร์บัตเลอร์สพายผมก็ทนดมกลิ่นหรือทนเห็นพายไม่ได้อีกต่อไปข้อ2คือคนอบขนมลาออก1วันหลังจากที่ผมลาออกแล้วโทรมาบอกผมว่าเขาเพิ่งรู้เรื่องอุปกรณ์ออกกำลังกายแบบใหม่สุดเจ๋งซึ่งรู้จักกันในชื่อ Gravity Guidance คุณอาจเห็นริชาร์ดเกียร์ใช้เจ้าเครื่องออกกำลังกายนี้ในหนังเรื่อง American Gigoloและเขาอยากรู้ว่าผมสนใจจะไปดูเจ้าเครื่องที่ว่านี้ไหมผมไปดูเจ้าเครื่องที่ว่านี้กับเขาและคิดว่ามันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สุดยอดจริงๆแต่เขาไม่คิดอย่างนั้นผมจึงตัดสินใจลงทุนกับมันเพียงคนเดียวผมเริ่มขายอุปกรณ์ออกกำลังกายนี้ให้ร้านขายเครื่องกีฬาและห้างสรรพสินค้าผมสังเกตเห็นว่าร้านค้าเหล่านี้ล้วนมีลักษณะที่คล้ายๆกันคือมีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่แสนห่วยสมองผมส่งสัญญาณดังลั่นโอกาสโอกาสโอกาสสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาช่างน่าขำนักประสบการณ์ในการขายอุปกรณ์ออกกำลังกายครั้งแรกของผมได้นำผมไปสู่การเปิดฟิตเนสแห่งแรกๆของทวีปอเมริกาเหนือและทำเงินล้านได้ก้อนแรกลองคิดดูสิว่าทุกอย่างเริ่มจากงานเด็กเสิร์ฟในร้าน Mother Butler's Pie จำคติพจน์ง่ายๆนี้ไว้ลงสนามซะคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าประตูบานไหนจะเปิดรับคุณบ้างผมมีคำขวัญประจำใจว่าการลงมือทำดีกว่าการไม่ลงมือทำอะไรเลยคนรวยกล้าเริ่มต้นพวกเขาเชื่อว่าเมื่อพวกเขาร่วมเล่นเกมแล้วพวกเขาจะสามารถใช้ไหวพริบตัดสินใจได้ในทุกขณะพร้อมทั้งแก้ไขถูกผิดและปรับหางเสือขณะแล่นเรือไปตามทางคนจนไม่เชื่อมั่นในตัวเองหรือความสามารถของตนดังนั้นพวกเขาจึงคิดว่าจะต้องรู้ทุกๆอย่างล่วงหน้าซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ขณะเดียวกันพวกเขาก็ไม่ยอมเปิดฉากลุยเสียทีในที่สุดด้วยทัศนคติแบบเตรียมพร้อมยิงเล็งของคนรวยพวกเขาจึงเป็นฝ่ายลงมือทำก่อนและมักได้รับชัยชนะท้ายที่สุดคนจนก็จะเอาแต่บอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นจนกว่าจะรู้ถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมดและรู้อย่างแน่ชัดว่าจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีทางลงมือทำอะไรและกลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เสมอคนรวยมองเห็นโอกาสกระโจนใส่มันและร่ำรวยยิ่งขึ้นแล้วคนจนล่ะมัวทำอะไรอยู่พวกเขาก็ยังเตรียมตัวอยู่นะสิประกาศเจตจำนงวางมือทาบหัวใจแล้วพูดว่าฉันมุ่งความสนใจไปที่โอกาสไม่ใช่อุปสรรคฉันเตรียมพร้อมฉันยิงแล้วค่อยเล็งเอานิ้วชี้แตะศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้านข้อปฏิบัติสมองเงินล้าน 1. ลงเล่นเกมคิดถึงสถานการณ์หรือโครงการที่คุณอยากทำไม่ว่าคุณจะรออะไรอยู่ก็ตามให้ลืมมันไปซะให้หมดเริ่มเสียตั้งแต่ตอนนี้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับใดก็ตามถ้าเป็นไปได้ให้เริ่มต้นด้วยการทำงานร่วมกับคนอื่นหรือทำงานให้คนอื่นเสียก่อนเพื่อเรียนรู้ลู่ทางและถ้าคุณเรียนรู้มาเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องมีข้ออ้างอะไรอีกลงมือได้เลย 2. ฝึกการมองโลกในแง่ดีถ้ามีใครพูดถึงสิ่งไหนก็ตามว่าเป็นปัญหาหรืออุปสรรคลองมองมันเสียใหม่ให้กลายเป็นโอกาสคุณจะทำให้คนมองโลกในแง่ร้ายคลั่งไปเลย
3. มุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่คุณมีไม่ใช่สิ่งที่คุณไม่มีจดรายการ10อย่างที่คุณรู้สึกภูมิใจที่มีมันอยู่ในชีวิตของคุณและอ่านมันออกมาดังๆจากนั้นให้อ่านมันทุกเช้าเป็นเวลา30วันถ้าคุณไม่ซาบซึ้งในสิ่งที่คุณมีคุณก็จะไม่ได้สิ่งใดๆเพิ่มเติมจบแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่5คนรวยมุ่งความสนใจไปที่โอกาสคนจนมุ่งความสนใจไปที่อุปสรรคแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่6คนรวยชื่นชมผู้ร่ำรวยและประสบความสำเร็จคนอื่นๆคนจนชิงชังผู้ร่ำรวยและประสบความสำเร็จคนจนมักมองความสำเร็จของผู้อื่นด้วยสายตาขุ่นเคืองอิจฉาและริษยาหรือไม่ก็บอกว่าพวกเขาโชคดีเสียจริงหรือแอบกระซิบเบาๆว่าไอ้คนรวยหน้าโง่เอ้ยคุณต้องตระหนักไว้ว่าถ้าคุณเห็นคนรวยเป็นคนเลวไม่ว่าจะในเรื่องใดด้านใดหรือรูปแบบใดก็ตามและคุณอยากจะเป็นคนดีคุณก็ไม่มีทางร่ำรวยได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้คุณจะเป็นในสิ่งที่คุณจงเกลียดจงชังได้อย่างไรความขุ่นเคืองและความโกรธแค้นที่คนจนหลายคนมีต่อคนรวยช่างรุนแรงจนน่าแปลกใจดูราวกับพวกเขาเชื่อว่าคนรวยเป็นตัวการที่ทำให้พวกเขายากจนใช่เลยถูกต้องที่สุดคนรวยกอบโกยเงินไปหมดมันก็เลยไม่เหลือเงินตกมาถึงฉันแน่ล่ะนี่มันบทพูดของพวกสวมบทผู้ถูกกระทำชัดๆผมอยากเล่าเรื่องนึงให้คุณฟังนี่ไม่ได้จะบ่นนะครับแค่อยากเล่าประสบการณ์ในชีวิตจริงที่ตรงกับแนวคิดนี้เท่านั้นเมื่อก่อนนี้ตอนที่ผมยังมีปัญหาด้านการเงินอยู่ผมเคยขับรถกระป๋องบุโรทั่งตอนนั้นผมไม่เคยมีปัญหาเวลาขับรถเปลี่ยนเลนเลยคนส่วนใหญ่ยอมให้ผมขับแทรกได้แต่พอผมรวยขึ้นมาและซื้อรถจากั่วสีดำใหม่เอี่ยมผมอดไม่ได้ที่จะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงจู่ๆผมก็ถูกสังคมรังเกียจและถูกชูนิ้วกลางใส่วันดีคืนดียังถูกขว้างปาข้าวของใส่ด้วยซ้ำเพียงเพราะเหตุผลประการเดียวคือผมขับรถจากั่ววันหนึ่งผมขับรถผ่านย่านคนจนในซานดิเอโกเพื่อนำไก่งวงไปบริจาคให้มูลนิธิการกุศลเนื่องในช่วงเทศกาลคริสต์มาสผมเปิดประทุนรถและสังเกตเห็นผู้ชายเนื้อตัวสกปรก4คนนั่งอยู่ท้ายรถปิกอัพที่จอดอยู่ข้างหลังผมแล้วทันใดนั้นพวกเขาก็เริ่มเล่นเกมบาสเกตบอลกับรถผมโดยพยายามชูดกระป๋องเบียร์เข้ามาในรถเปิดประทุนของผมหลังจากทำรถผมบุบไป5รอยและมีรอยถลอกลึกอีกหลายจุดพวกเขาก็ขับรถผ่านไปพลางตะโกนด่าว่าไอ้คนรวยหน้าโง่เอ้ยแน่นอนผมนึกว่ามันเป็นเพียงแค่คราวสวยเท่านั้นแต่หลังจากนั้น2สัปดาห์ผมจอดรถทิ้งไว้ในย่านคนจนอีกแห่งหนึ่งพอเดินกลับมาภายในเวลาไม่ถึง10นาทีรถผมก็ถูกขูดเป็นรอยทั้งแถบเมื่อผมแวะเวียนไปในละแวกนั้นในครั้งต่อมาผมก็เช่ารถ Ford Escort และน่าประหลาดใจเหลือเกินที่รถผมไม่เจอดีอีกเลยผมไม่ได้บอกว่าย่านคนจนมีแต่คนเลวนะครับแต่จากประสบการณ์ของผมดูเหมือนจะมีหลายคนเหลือเกินที่เกลียดขี้หน้าคนรวยใครจะรู้บางทีมันอาจเป็นปัญหาโลกแตกเหมือนเรื่องไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันก็ได้มันเป็นเพราะพวกเขาถังแตกพวกเขาจึงเกลียดคนรวยหรือเป็นเพราะพวกเขาเกลียดคนรวยพวกเขาก็เลยถังแตกเท่าที่ผมรู้ใครจะไปสนกันถึงยังไงบทสรุปสุดท้ายก็คือพวกเขายังยากจนอยู่ดีการไม่เกลียดคนรวยอาจเป็นเรื่องที่พูดได้ง่ายแต่มันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคุณด้วยการหลงเข้าไปติดกับดักแห่งอารมณ์สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแม้กระทั่งตัวผมเองไม่นานมานี้1ชั่วโมงก่อนขึ้นเวทีสัมมนาผมนั่งกินอาหารเย็นในห้องพักของโรงแรมแล้วผมก็เปิดทีวีเพื่อจะดูผลการแข่งขันกีฬาแล้วบังเอิญเปิดไปเจอรายการทอล์คโชว์โอปรากำลังออกอากาศอยู่ถึงผมจะไม่ได้ติดรายการทีวีงอมแงมแต่ผมก็ชอบโอปรา
ผู้หญิงคนนี้มีอิทธิพลในด้านบวกต่อผู้คนมากมายมากเกินกว่าที่ใครในโลกนี้จะทำได้และผมว่าเธอสมควรได้รับเงินทุกเพนนีที่เธอหามาได้หรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำขณะนั้นเธอกำลังสัมภาษณ์นักแสดงสาวฮันรี่เบอร์รี่พวกเธอกำลังคุยเรื่องค่าตอบแทนที่ฮันรี่เบอร์รี่เพิ่งได้รับจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องล่าสุดซึ่งเป็นค่าตัวนักแสดงหญิงที่สูงที่สุดเป็นประวัติการ20 ล้านดอลลาร์แล้วฮันรี่ก็บอกว่าเธอไม่แคร์เรื่องเงินเธอพยายามต่อสู้ให้ได้ค่าจ้างเป็นจำนวนเงินมหาศาลเช่นนี้ก็เพื่อเบิกทางให้ผู้หญิงคนอื่นๆได้ทำตามผมได้ยินเสียงตัวเองกระแนะกระแหนว่าอ้อหรอนึกว่าผมและทุกคนที่ดูรายการนี้โง่นักหรือไงคุณน่าจะเจียดเงินก้อนโตที่ได้ไปขึ้นเงินเดือนให้ประชาสัมพันธ์ของคุณบ้างนะเพราะนั่นเป็นสุนทรพจน์ที่ยอดที่สุดที่ผมเคยได้ยินมาเลยล่ะผมรับรู้ถึงอารมณ์ในด้านลบที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นภายในใจและในเวลาเพียงแวบเดียวผมก็ไหวตัวทันก่อนที่พลังงานด้านลบจะเข้าครอบงำพ่อขอบคุณมากที่แสดงความเห็นผมตะโกนบอกตัวเองเสียงดังเพื่อกลบเสียงแห่งความอิจฉาริษยานั้นผมไม่อยากจะเชื่อทั้งที่ผมเป็นนายสมองเงินล้านตัวจริงเสียงจริงแต่ผมกับเครื่องเยฮัลลี่ที่หาเงินได้ก้อนโตกว่าผมมากผมรีบเปลี่ยนความคิดแล้วตะโกนออกไปสุดเสียงเยี่ยมไปเลยน้องสาวสุดยอดเลยวะคุณคิดค่าตัวถูกไปนะเนี่ยอย่างคุณเนี่ยน่าจะได้สัก30 ล้านดอลลาร์ยอดไปเลยฝีมืออย่างคุณก็สมควรได้รับแล้วล่ะแล้วผมก็รู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยไม่ว่าอะไรจะเป็นเหตุผลแท้จริงที่เธออยากได้เงินจำนวนนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่เธอแต่อยู่ที่ผมต่างหากอย่าลืมสิว่าความคิดเห็นของผมไม่ได้ส่งผลอะไรต่อความสุขหรือความร่ำรวยของฮันรี่เบอร์รี่เลยแต่มันส่งผลอย่างยิ่งต่อความสุขและความร่ำรวยของผมเองอีกเรื่องที่ควรจำไว้คือความคิดและความเห็นไม่มีดีหรือเลวไม่มีถูกหรือผิดหรอกเมื่อมันผุดขึ้นในหัวคุณแต่มันสามารถส่งเสริมหรือบั่นทอนพลังที่จะนำคุณไปสู่ความสุขและความสำเร็จได้วินาทีที่ผมสัมผัสถึงพลังในด้านลบที่โลดแล่นไปทั่วร่างออดรักษาการของผมก็เริ่มทำงานและเนื่องจากผมได้ฝึกฝนตนเองมาแล้วผมจึงจัดการปรับความคิดด้านลบให้เป็นกลางได้อย่างทันท่วงทีคุณรวยได้โดยไม่ต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพียงแต่คุณต้องรู้เท่าทันเมื่อความคิดของคุณเริ่มไม่เสริมพลังให้กับตัวเองหรือคนอื่นแล้วรีบปรับความคิดให้เป็นไปในทางแง่บวกมากขึ้นยิ่งคุณอ่านหนังสือเล่มนี้มากเท่าไหร่กระบวนการปรับความคิดของคุณก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและง่ายดายมากขึ้นเท่านั้นในหนังสืออันยอดเยี่ยมเรื่อง The One Minute Millionaire เพื่อนของผมมาร์ควิกเตอร์ฮันเซนและโรเบิร์ตอเลนได้หยิบยกเรื่องราวของรัสเซลเอชคอนเวลจากหนังสือข่มความคิดของเขาที่ชื่อว่า Acres of Diamond ซึ่งเขียนขึ้นมากว่า100 ปีแล้วผมขอยืนยันว่าคุณควรสร้างความร่ำรวยและมันเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องสร้างความร่ำรวยให้ได้พวกเคร่งศาสนาหลายต่อหลายคนเฝ้าถามผมว่านักสอนศาสนาอย่างคุณใช้เวลาตระเวนขึ้นลงไปทั่วประเทศเพื่อแนะนำให้คนหนุ่มสาวร่ำรวยและหาเงินอย่างนั้นหรือใช่แล้วผมทำอย่างนั้นจริงๆพวกเขากล่าวว่ามันน่าศรัทธาตรงไหนกันทำไมคุณไม่เทศนาคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าแทนที่จะสอนเรื่องการหาเงินเพราะการหาเงินด้วยวิธีสุจริตก็คือการเทศนาคำสอนของพระผู้เป็นเจ้านั่นแหละคือเหตุผลคนที่ร่ำรวยอาจเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตที่สุดที่คุณพบเจอในสังคมก็ได้ชายหนุ่มบางคนทักท้วงว่าผมได้ยินมาตลอดชีวิตว่าถ้าใครมีเงินเขาผู้นั้นย่อมเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไร้เกียรติโหดร้ายและน่าชังสหายที่รักนั่นแหละคือเหตุผลที่ทำให้คุณไม่รวยเสียทีเพราะคุณมีความคิดเช่นเดียวกับคนทั่วไปคุณมีรากฐานของความเชื่อที่ผิดผมขออธิบายให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนว่า98คนจะ
จากชายและหญิงที่ร่ำรวย100คนในอเมริกาล้วนเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้พวกเขาร่ำรวยนั่นคือสาเหตุที่ทำให้พวกเขาเป็นที่เชื่อถือด้านการเงินนั่นคือสาเหตุที่ทำให้พวกเขาสามารถบริหารองค์กรใหญ่ๆและมีคนมากมายร่วมงานด้วยชายหนุ่มอีกคนพูดขึ้นว่าแต่บางครั้งผมได้ยินเรื่องของคนที่หาเงินได้เป็นล้านๆด้วยวิธีมิชอบใช่ทุกคนเคยได้ยินเรื่องทำนองนี้ผมเองก็เช่นกันแต่ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานๆครั้งหนังสือพิมพ์จึงพากันลงข่าวหน้าหนึ่งอย่างครึกโครมจนกระทั่งคุณคิดว่าคนรวยคนอื่นๆก็ร่ำรวยด้วยวิธีคดโกงเช่นกันสหายที่รักจงขับรถพาผมออกไปยังชานเมืองฟิลาเดลเฟียและแนะนำให้ผมรู้จักกับเจ้าของบ้านแสนสวยที่รายล้อมไปด้วยสวนดอกไม้อันงดงามบ้านอันงามสง่าเลิศหรูด้วยศิลปะอันวิจิตรที่อยู่รอบๆเมืองใหญ่แห่งนี้และผมจะแนะนำให้คุณรู้จักผู้ที่มีน้ำใจงามที่สุดและเก่งกาจด้านธุรกิจที่สุดในเมืองของเราพวกเขาซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้ที่มีเกียรติซื่อสัตย์และมีจิตใจบริสุทธิ์นอกจากนี้พวกเขายังจริงใจมัธยัสถ์และมีความรอบคอบยิ่งกว่าใครเนื่องจากพวกเขาเป็นเจ้าของบ้านเหล่านั้นในการเทศนานั้นพวกเราสอนให้ทุกคนต่อต้านความโลภและเรียกสิ่งนั้นว่าเงินสกปรกกันอย่างติดปากจนชาวคริสเตียนเข้าใจว่าการมีเงินเป็นเรื่องเลวร้ายไม่ว่าจะสำหรับใครหน้าไหนก็ตามแท้จริงแล้วเงินคืออำนาจและคุณควรมีความทะเยอทะยานในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ได้มันมาครอบครองคุณควรมีเงินเพราะถ้ามีเงินคุณสามารถสร้างสรรค์ความดีได้มากกว่าถ้าคุณไม่มีเงินเงินใช้พิมพ์ไบเบิลเงินใช้สร้างโบสถ์เงินใช้ส่งนักสอนศาสนาไปยังที่ต่างๆและจ่ายเงินเดือนให้นักเทศดังนั้นผมขอยืนยันว่าคุณควรมีเงินถ้าคุณสามารถสร้างฐานะอันมั่งคั่งได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนั่นย่อมหมายถึงพระผู้เป็นเจ้าได้มอบหมายหน้าที่นี้ให้แก่คุณผู้ที่เคร่งศาสนามีความเชื่อที่ผิดมหันต์ที่คิดว่าคุณจะต้องยากจนข้นแค้นคุณจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมงานเขียนของคอนเวลให้แง่คิดอันยอดเยี่ยมไว้หลายข้อข้อแรกพูดถึงการเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของผู้อื่นในบรรดาคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการสร้างฐานะอันมั่งคั่งความไว้เนื้อเชื่อใจที่ผู้อื่นมีต่อคุณนับเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆลองคิดดูสิคุณจะทำธุรกิจร่วมกับคนที่คุณไม่เชื่อใจแม้แต่น้อยได้ไหมไม่มีทางเพราะฉะนั้นการที่คุณจะร่ำรวยได้คนจำนวนมหาศาลยอมต้องเชื่อใจคุณและเมื่อมีคนเชื่อใจคุณมากขนาดนั้นคุณก็ต้องเป็นคนที่น่าเชื่อถือไม่ใช่น้อยเลยคุณสมบัติใดอีกที่จำเป็นต่อการสร้างความร่ำรวยและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือการรักษาความร่ำรวยเอาไว้ให้ได้แน่นอนว่ากฎทุกข้อล้วนมีข้อยกเว้นแต่โดยรวมแล้วคุณต้องเป็นคนแบบไหนจึงจะประสบความสำเร็จได้ในทุกๆด้านลองนำคุณลักษณะต่างๆต่อไปนี้ไปปรับใช้ดูนะครับมองโลกในแง่บวกเชื่อถือได้มีสมาธิมุ่งมั่นอดทนขยันกระตือรือร้นเข้ากับคนง่ายมีความสามารถในการสื่อสารฉลาดพอประมาณและมีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นอย่างน้อยอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจในข้อเขียนของคอนเวลคือคนจำนวนมากถูกสอนให้เชื่อว่าคุณไม่สามารถเป็นคนรวยที่ดีหรือเป็นคนรวยที่มีศรัทธาในศาสนาได้ผมเองก็เคยคิดอย่างนั้นเช่นกันผมก็เหมือนคนส่วนใหญ่ที่ถูกเพื่อนฝูงครูสื่อและองค์ประกอบอื่นๆในสังคมรุมกรอกหูว่าคนรวยล้วนแต่เลวและโลภมากกันทุกคนแต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละนี่เป็นความคิดที่เหลวไหลทั้งเพเมื่อผมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง
ไม่ใช่ยึดติดอยู่กับความเชื่อเก่าแก่ที่อิงอยู่กับความกลัวผมพบว่าคนรวยที่สุดที่ผมรู้จักเป็นคนที่มีจิตใจดีที่สุดเช่นกันตอนผมย้ายไปซานดิเอโกเราย้ายไปอยู่ในบ้านซึ่งตั้งอยู่ในย่านหรูหราที่สุดของเมืองเราชอบความงามของตัวบ้านและสภาพแวดล้อมในละแวกนั้นแต่ผมประหม่าเล็กน้อยเพราะผมไม่รู้จักใครเลยและรู้สึกว่าผมยังปรับตัวเข้ากับที่นั่นไม่ค่อยได้ผมเลยกะว่าจะอยู่เงียบๆและไม่เข้าไปสูงสิงกับคนรวยหัวสูงพวกนี้แต่แล้วสวรรค์ก็โดนบันดาลให้ลูกๆของผมซึ่งอายุ5ขวบและ7ขวบในเวลานั้นได้รู้จักกับเด็กคนอื่นๆในละแวกบ้านและไม่นานผมก็ขับรถพาลูกๆไปเล่นกับเพื่อนๆที่มีบ้านหลังใหญ่โตมโหฬารผมจำได้ตอนที่เคาะประตูไม้แกะสลักหรูหราที่มีความสูงอย่างน้อย20ฟุตแล้วแม่ของเด็กออกมาเปิดประตูและพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเป็นมิตรที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินว่าฮาร์ฟยินดีมากเลยที่ได้พบคุณเข้ามาก่อนสิผมยังงงเล็กน้อยตอนเธอรินชามะนาวและยกชามผลไม้มาให้จะมาไม้ไหนกันเนี่ยสมองขี้ระแวงของผมเฝ้าสงสัยแล้วสามีของเธอก็หยุดเล่นกับลูกๆที่สระว่ายน้ำและเดินเข้ามาทักทายด้วยความเป็นมิตรยิ่งกว่าฮาร์ฟเราดีใจมากที่คุณมาเป็นเพื่อนบ้านของเราคุณต้องพาครอบครัวมาร่วมงานเลี้ยงบาร์บีคิวของเราคืนนี้นะเราจะแนะนำให้คุณได้รู้จักทุกๆคนและเราไม่ขอรับคำปฏิเสธนะว่าแต่คุณเล่นกอล์ฟหรือเปล่าผมจะไปออกรอบที่สโมสรพรุ่งนี้ไปด้วยกันไหมตอนนี้ผมถึงกับช็อกไปเลยเกิดอะไรขึ้นกับไอ้พวกหัวสูงในจินตนาการของผมผมร่ำลาพวกเขาและกลับมาบอกภรรยาผมที่บ้านว่าเราจะไปร่วมงานเลี้ยงบาร์บีคิวกันโอ้ยตายแล้วเธออุทานฉันจะสวมชุดอะไรไปดีล่ะใจเย็นๆที่รักคุณยังไม่เข้าใจผมพูดคนพวกนี้เป็นมิตรจะตายคุณเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละเราไปร่วมงานปาร์ตี้ในเย็นวันนั้นและได้พบกับผู้คนที่อบอุ่นใจดีใจกว้างและน่ารักที่สุดเท่าที่เราเคยพบเจอมาในชีวิตเมื่อถึงจุดหนึ่งประเด็นสนทนาก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่ององค์กรการกุศลที่ดูแลโดยแขกคนหนึ่งในงานและแล้วสมุดเช็คเล่มแล้วเล่มเล่าก็ถูกบรรดาแขกเรือทยอยหยิบออกมาผมแทบไม่อยากเชื่อผมเห็นคนต่อคิวกันมอบเงินให้ผู้หญิงคนนี้ทว่าเช็คแต่ละใบก็มาพร้อมเงื่อนไขพวกเขาตกลงกันว่าจะบริจาคแบบยื่นหมูยื่นแมวนั่นคือผู้หญิงคนนั้นก็ต้องสนับสนุนองค์กรการกุศลของผู้ให้เงินบริจาคเช่นกันใช่แล้วครับทุกๆคนในงานต่างเป็นผู้ก่อตั้งหรือไม่ก็เป็นผู้บริจาครายใหญ่ในองค์กรการกุศลอย่างน้อยหนึ่งแห่งเพื่อนที่เชิญเรามาร่วมงานก็ให้การช่วยเหลือมูลนิธิการกุศลหลายแห่งแต่ละปีพวกเขาตั้งเป้าว่าจะเป็นผู้บริจาคเงินรายใหญ่ที่สุดของเมืองให้กับมูลนิธิเด็กนอกจากพวกเขาจะบริจาคเงินส่วนตัวปีละหลายหมื่นดอลลาร์แล้วในแต่ละปีพวกเขายังจัดงานกาล่าดินเนอร์เพื่อหาเงินบริจาคสมทบทุนอีกหลายแสนดอลลาร์ด้วยนอกจากนี้เรายังได้รู้จักกับหมอคนหนึ่งซึ่งสนิทสนมกับครอบครัวนี้ค่อนข้างมากเขาเป็นหนึ่งในหมอรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองที่ดีที่สุดในโลกและทำเงินได้มหาศาลโดยเฉลี่ยแล้วเขาจะได้รายได้จากการผ่าตัดแต่ละครั้งอยู่ที่ 5,000 ถึง 10,000 ดอลลาร์และเขาทำการผ่าตัดวันละ 4 ถึง 5 ครั้งโดยเฉลี่ยผมพูดถึงเขาขึ้นมาเพราะทุกๆวันอังคารจะเป็นวันผ่าตัดฟรีซึ่งเขาจะผ่าตัดคนไข้ในเมืองที่ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาในวันอังคารเขาจะทำงานตั้งแต่6โมงเช้ายัน4ทุ่มและผ่าตัดคนไข้เป็น10รายโดยไม่คิดค่ารักษาแต่อย่างใดยิ่งไปกว่านั้นเขายังตั้งองค์กรของตัวเองขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อชักชวนแพทย์รายอื่นให้เปิดวันรักษาฟรีให้กับผู้คนในชุมชนของตนด้วยไม่ต้องบอกก็คงรู้ว่าความเชื่อเก่าๆในหัวผมที่ว่าคนรวยเป็นพวกหัวสูงจอมละโมบเลือนหายไปจนหมดเมื่อผมได้รู้ความจริงตอนนี้ผมรู้แล้วว่า
ความจริงเป็นสิ่งตรงข้ามกับสิ่งที่ผมคิดมาโดยตลอดจากประสบการณ์ของผมคนรวยที่สุดที่ผมรู้จักเป็นคนดีที่สุดที่ผมรู้จักเช่นกันแถมยังใจกว้างที่สุดด้วยผมไม่ได้บอกว่าคนจนนิสัยไม่ดีหรือใจแคบแต่ผมกล้าพูดอย่างเต็มปากว่าความเชื่อที่ว่าคนรวยทุกคนเป็นคนเลวนั้นไร้สาระสิ้นดีความจริงก็คือการเกลียดชังคนรวยเป็นหนึ่งในหนทางที่นำไปสู่ความยากจนที่แน่นอนที่สุดมนุษย์เราทุกคนต่างมีนิสัยติดตัวและการจะเลิกนิสัยหรือความเคยชินใดๆก็ตามเราต้องอาศัยการฝึกฝนแทนที่จะเกลียดขี้หน้าคนรวยผมอยากให้คุณฝึกชื่นชมคนรวยสรรเสริญคนรวยและรักคนรวยวิธีนี้จะเป็นการปลูกฝังความเชื่อลงในจิตใต้สำนึกของคุณว่าเมื่อคุณร่ำรวยคนอื่นจะชื่นชมสรรเสริญและรักคุณไม่ใช่รังเกียจคุณอย่างที่คุณอาจรู้สึกต่อคนรวยอยู่ในเวลานี้หนึ่งในปรัชญาที่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของผมมาจากสุภาษิตฮูน่าโบราณซึ่งเป็นคำสอนดั้งเดิมของผู้เฒ่าชาวฮาวายนั่นคือจงสรรเสริญในสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณเห็นใครมีบ้านสวยจงสรรเสริญคนคนนั้นและสรรเสริญบ้านหลังนั้นด้วยถ้าคุณเห็นใครมีรถสวยจงสรรเสริญคนคนนั้นและสรรเสริญรถของเขาด้วยถ้าคุณเห็นใครมีครอบครัวที่อบอุ่นก็จงสรรเสริญคนคนนั้นและสรรเสริญครอบครัวของเขาด้วยถ้าคุณเห็นใครมีรูปร่างงดงามก็จงสรรเสริญคนคนนั้นและสรรเสริญร่างกายของเขาด้วยหลักการแห่งความมั่งคั่งจงสรรเสริญในสิ่งที่คุณต้องการปรัชญาฮูน่าประเด็นคือถ้าคุณเกลียดสิ่งที่คนอื่นมีไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆก็ตามคุณก็จะไม่มีวันได้สิ่งนั้นนอกประเด็นคือถ้าคุณเห็นใครขับรถจากั่วสีดำเปิดประทุนคันงามอย่าคว้างกระป๋องเบียร์ใส่รถคันนั้นประกาศเจตจำนงวางมือทาบหัวใจและพูดว่าฉันชื่นชมคนรวยฉันสรรเสริญคนรวยฉันรักคนรวยและฉันจะเป็นหนึ่งในคนรวยพวกนั้นด้วยเอานิ้วชี้แตะศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้านข้อปฏิบัติสมองเงินล้าน 1. ฝึกฝนตามปรัชญาฮูน่าสรรเสริญในสิ่งที่คุณต้องการขับรถตระเวนไปรอบๆเมืองซื้อนิตยสารมาอ่านเพื่อดูภาพบ้านสวยๆรถคันงามและอ่านเรื่องราวของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเมื่อคุณเห็นสิ่งที่ชอบจงสรรเสริญสิ่งนั้นและเจ้าของหรือคนที่เกี่ยวข้องด้วย 2. เขียนและส่งจดหมายหรืออีเมลสั้นๆไปให้คนที่คุณรู้จักไม่จำเป็นต้องรู้จักกันเป็นการส่วนตัวซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงในด้านใดก็ตามบอกเขาว่าคุณชื่นชมและยกย่องความสำเร็จของเขามากแค่ไหนจบแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่6คนรวยชื่นชมผู้ร่ำรวยและประสบความสำเร็จคนอื่นๆคนจนชิงชังผู้ร่ำรวยและประสบความสำเร็จแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่7คนรวยคบหาสมาคมกับคนที่มองโลกในแง่ดีและประสบความสำเร็จคนจนคลุกอยู่กับคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือไม่ประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จจะมองความสำเร็จของผู้อื่นเป็นเครื่องสร้างกำลังใจให้ตัวเองพวกเขามองผู้ที่ประสบความสำเร็จคนอื่นๆเป็นต้นแบบในการเรียนรู้พวกเขาจะบอกตัวเองว่าถ้าพวกเขาทำได้ฉันก็ทำได้ดังที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้การเรียนแบบเป็นหนึ่งในวิธีเรียนรู้เบื้องต้นของมนุษย์คนรวยรู้สึกขอบคุณที่คนอื่นๆประสบความสำเร็จล่วงหน้าไปก่อนเพราะพวกเขาจะได้มีแผนที่ไว้สำหรับเดินตามรอยทางสู่ความสำเร็จซึ่งง่ายกว่าการที่พวกเขาต้องลองผิดลองถูกเองทั้งหมดหลักการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลพร้อมให้ทุกคนหยิบไปประยุกต์ใช้กับตัวเองแล้วดังนั้นวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายที่สุดในการสร้างความมั่งคั่งก็คือการเรียนรู้ว่าคนรวยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเล่นเกมอย่างไร
เป้าหมายก็คือการนำกลยุทธ์ทั้งภายในวิธีคิดและภายนอกวิธีปฏิบัติของพวกเขามาเป็นแบบอย่างถ้าคุณปฏิบัติและมีความคิดแบบเดียวกับคนรวยโอกาสที่คุณจะได้รับผลอย่างเดียวกันก็เป็นไปได้มากทีเดียวนั่นคือวิธีที่ผมใช้และเป็นสาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ตรงกันข้ามกับคนรวยเมื่อคนจนได้ยินเรื่องราวความสำเร็จของคนอื่นพวกเขามักตัดสินวิพากษ์วิจารณ์ล้อเลียนและพยายามดึงคนเหล่านั้นลงมาอยู่ในระดับเดียวกันคุณรู้จักคนประเภทนี้บ้างไหมคุณมีสมาชิกครอบครัวแบบนี้บ้างไหมคำถามสำคัญคือคุณจะเรียนรู้หรือได้แรงบันดาลใจจากคนอื่นทั้งที่คุณดูถูกพวกเขาได้อย่างไรเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมได้รู้จักคนที่ร่ำรวยมากๆผมจะหาทางพบปะกับพวกเขาผมอยากจะพูดคุยกับคนเหล่านี้เรียนรู้วิธีคิดของพวกเขาแลกเปลี่ยนเบอร์ติดต่อและถ้าเราชอบอะไรที่คล้ายๆกันเราก็อาจกลายเป็นเพื่อนกันได้ถ้าคุณคิดว่าผมผิดที่เลือกคบแต่กับคนรวยแล้วคุณคิดว่าผมน่าจะเลือกคบพวกถังแตกอย่างนั้นหรือผมไม่คิดอย่างนั้นนะอย่างที่ผมบอกไปแล้วพลังงานนั้นแพร่กระจายได้ราวกับโรคติดต่อและผมก็ไม่สนใจที่จะเอาตัวเองไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของพลังในแง่ลบหรอกเมื่อไม่นานมานี้ผมได้ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุและมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรเข้ามาถามคำถามที่ดีมากฉันจะทำยังไงดีถ้าฉันเป็นคนมองโลกในแง่ดีและอยากพัฒนาตัวเองแต่สามีฉันชอบบั่นทอนกำลังใจฉันอยู่เรื่อยฉันควรเลิกกับเขาดีไหมหรือพยายามทำให้เขาเปลี่ยนตัวเองวิธีไหนดีกว่ากันคะผมมักได้ยินคำถามทำนองนี้อย่างน้อยอาทิตย์ละ100ครั้งโดยเฉพาะระหว่างการสัมมนาแทบทุกคนถามคำถามเดียวกันถ้าคนใกล้ชิดของเราไม่ยอมพัฒนาตัวเองแถมยังฉุดเราให้ต่ำลงด้วยล่ะคำตอบที่ผมมอบให้กับผู้หญิงคนนั้นและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณต่อไปนี้ประการแรกก็คืออย่าเสียเวลาชักจูงคนที่มองโลกในแง่ร้ายให้เปลี่ยนแปลงตนเองหรือชวนเขามาร่วมสัมมนาด้วยมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณหน้าที่ของคุณคือการใช้สิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาปรับปรุงตัวเองและชีวิตคุณให้ดีขึ้นจงทำตัวเป็นแบบอย่างจงประสบความสำเร็จและมีความสุขและบางทีผมขอย้ำว่าบางทีเขาอาจเห็นแสงสว่างในตัวคุณและต้องการมันบ้างผมขอพูดอีกครั้งพลังงานติดต่อกันได้ความมืดย่อมเลือนหายไปในความสว่างเขาคงต้องพยายามอย่างหนักหน้าดูถ้าคิดจะคงความมืดไว้ในขณะที่รอบตัวมีแต่แสงสว่างหน้าที่ของคุณก็แค่ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าเขาเลือกที่จะถามเคล็ดลับแห่งความสำเร็จจากคุณถึงเวลานั้นคุณค่อยบอกเข้าไปข้อ2ผมอยากให้คุณจำหลักการสำคัญอีกข้อหนึ่งให้ขึ้นใจทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งและเหตุผลนั้นก็มีไว้เพื่อสนับสนุนฉันใช่มันยากมากที่จะคิดอะไรในแง่ดีและมีสติเมื่อถูกรายล้อมด้วยผู้คนที่คิดไม่ดีและสถานการณ์อันเลวร้ายแต่นั่นคือบททดสอบเหมือนเหล็กที่ย่อมกล้าแกร่งขึ้นเมื่อผ่านเปลวไฟถ้าคุณจริงจังกับจุดมุ่งหมายขณะที่คนรอบตัวเฝ้าแต่กังขาหรือแม้กระทั่งส่งเสียงคัดค้านคุณก็จะยิ่งก้าวไปได้อย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นอีกข้อที่ควรจำไว้คือไม่มีสิ่งใดมีความหมายนอกจากความหมายที่เรามอบให้มันเองในส่วนแรกของหนังสือเล่มนี้เราพูดถึงการที่เรามักลงเอยด้วยการทำตัวเหมือนพ่อแม่ของเราคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนรวมกันหรือไม่ก็ต่างจากพวกเขาอย่างสิ้นเชิงขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกมองการกระทำของพวกเขาอย่างไรตั้งแต่นี้ไปผมอยากให้คุณฝึกมองพฤติกรรมและความคิดในแง่ลบของคนอื่นเสียใหม่เพื่อจะได้เป็นเครื่องเตือนใจว่าสิ่งใดที่คุณไม่ควรทำยิ่งพวกเขามีความคิดในแง่ลบมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีเครื่องเตือนใจว่าการกระทำเช่นนั้นน่ารังเกียจมากแค่ไหนผมไม่ได้แนะนำให้คุณบอกพวกเขาอย่างนี้หรอกครับเพียงแต่ทำสิ่งที่คุณต้องทำและไม่ดูถูกคนอื่นเพราะถ้าคุณเริ่มตัดสินวิพากษ์วิจารณ์และทำให้พวกเขารู้สึกแย่กับสิ่งที่พวกเขาเป็นและทำ
คุณเองก็จะไม่ต่างอะไรจากพวกเขาถ้าเรื่องย่ำแย่จนถึงขั้นเลวร้ายที่สุดจนคุณทนรับพลังบ่อนทำลายของพวกเขาไม่ได้อีกต่อไปถ้ามันฉุดให้คุณตกต่ำลงจนถึงขั้นที่คุณก้าวไปไหนไม่ได้คุณอาจต้องตัดสินใจขั้นเด็ดขาดว่าคุณคือใครและคุณอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในรูปแบบไหนผมไม่ได้แนะนำให้คุณทำอะไรหุนหันพลันแล่นนะครับแต่ผมคนหนึ่งล่ะที่จะไม่มีวันใช้ชีวิตร่วมกับพวกที่คิดแต่ในแง่ร้ายและดูแคลนความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และก้าวหน้าของผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวจิตใจหรือการเงินก็ตามทีผมไม่มีวันทำเช่นนั้นกับตัวเองเพราะผมเคารพตัวเองและชีวิตของผมและผมสมควรจะมีความสุขและประสบความสำเร็จสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในความคิดของผมโลกนี้มีคนกว่า 6,300 ล้านคนแล้วเรื่องอะไรผมจะต้องมานั่งจมปลักกับคนที่คอยบั่นทอนกำลังของผมอยู่ตลอดเวลาถ้าพวกเขาไม่ฉุดตัวเองขึ้นมาผมก็ขอก้าวต่อไปก็อีกนั่นแหละพลังงานนั้นแพร่กระจายได้คุณสามารถสร้างผลกระทบต่อคนอื่นได้ทั้งในแง่ดีและในแง่ร้ายและในทางกลับกันคนอื่นก็อาจสร้างผลกระทบในแง่ดีหรือในแง่ร้ายกับคุณได้เช่นกันผมขอถามหน่อยว่าคุณจะยอมกอดคนอื่นไหมหากคุณรู้ว่าเขาเป็นโรคหัดขั้นร้ายแรงคนส่วนใหญ่คงตอบว่าไม่มีทางฉันไม่อยากจะติดเชื้อหัดหรอกผมเชื่อว่าความคิดในแง่ลบก็ไม่ต่างกับการเป็นโรคหัดในจิตใจแต่แทนที่จะคันคุณก็จะมีอาการปากคอเราะร้ายแทนที่จะเกาคุณก็จะทำหน้าตาบูดบึ้งและแทนที่จะระคายเคืองคุณก็จะรู้สึกคับข้องใจแล้วอย่างนี้คุณยังอยากใกล้ชิดคนพวกนั้นอยู่อีกหรือผมแน่ใจว่าคุณคงเคยได้ยินคำพังเพยที่ว่ากาเข้าฝูงกาหงเข้าฝูงหงมาแล้วคุณรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เกิน 20% ของรายได้เฉลี่ยของเพื่อนสนิทของตัวเองนั่นคือสาเหตุที่คุณน่าจะเลือกคนที่จะคบหาสมาคมและคนที่คุณจะใช้เวลาอยู่ด้วยให้ดีจากประสบการณ์ของผมคนรวยไปรวมกลุ่มกันตามสนามกอล์ฟไม่ใช่เพื่อไปเล่นกอล์ฟบล็อกแต่เพื่อพบปะคนรวยและคนที่ประสบความสำเร็จเหมือนกันต่างหากมีอีกหนึ่งคำเปรียบเลยที่ว่าสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณรู้อะไรแต่อยู่ที่คุณรู้จักใครต่างหากดังนั้นผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าคุณอยากจะบินกับฝูงอินทรีอย่าไปว่ายน้ำกับฝูงเป็ดผมคบหาสมาคมแต่กับพวกมองโลกในแง่ดีและประสบความสำเร็จเท่านั้นและที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันผมแยกตัวออกห่างจากพวกมองโลกในแง่ร้ายผมยังตั้งมั่นที่จะดึงตัวเองออกจากสถานการณ์ที่สร้างมลพิษให้กับจิตใจผมไม่เห็นเหตุผลที่จะต้องเอาตัวเองไปเกลือกกลั้วกับพลังงานในแง่ลบเหล่านั้นเลยพลังงานในแง่ลบในที่นี้ประกอบด้วยการทะเลาะเบาะแว้งการซุบซิบนินทาและการลอบแทงข้างหลังรวมไปถึงการดูรายการทีวีไร้สาระด้วยนอกเสียจากคุณจะใช้ดูเพื่อความผ่อนคลายไม่ได้ดูแบบเอาเป็นเอาตายเพื่อความบันเทิงแต่เพียงอย่างเดียวถ้าผมดูทีวีส่วนใหญ่ผมจะดูช่องกีฬาเหตุผลข้อแรกเพราะผมชอบดูบรรดามืออาชีพแสดงฝีมือซึ่งในที่นี้คือการลงแข่งขันและข้อ2คือผมชอบฟังการสัมภาษณ์หลังแข่งขันผมชอบฟังความคิดของผู้ชนะนักกีฬาที่ได้เข้ามาร่วมแข่งขันในลีกใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดใดก็ตามผมถือว่าพวกเขาเป็นผู้ชนะแล้วพวกเขาต้องเอาชนะคนนับหมื่นกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ซึ่งทำให้ผมรู้สึกทึ่งกับความสามารถของพวกเขาแต่ละคนมากผมชอบฟังทัศนคติของผู้ที่ชนะในการแข่งขันถือเป็นความพยายามอันยอดเยี่ยมของสมาชิกทุกคนในทีมวันนี้เราทำได้ดีทีเดียวแต่เราก็ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอีกนี่แสดงให้คุณเห็นว่าความพยายามฝึกซ้อมที่ผ่านมานั้นได้ผลจริงๆแต่ผมก็ชอบฟังทัศนคติของผู้แพ้ด้วยเราแพ้เกมนี้เท่านั้นเราจะกลับมาใหม่เราจะลืมความพ่ายแพ้ในวันนี้แล้วทุ่มเทให้กับการแข่งขันในนัดต่อไปเราจะกลับไปหารือกันว่าจะปรับปรุงตรงจุดไหนได้บ้างแล้วก็จะทำทุกอย่างเพื่อคว้าชัยชนะในการแข่งขันโอลิมปิกปี2004
เพอร์ดิต้าเฟลิเชียนสาวแคนาดาผู้ครองตำแหน่งแชมป์โลกในกีฬาวิ่งข้ามรั้ว100เมตรเป็นตัวเก่งที่จะได้รับเหรียญทองครั้งนั้นในการแข่งรอบสุดท้ายเธอชนรั้วอันแรกและหกล้มอย่างแรงจนไม่สามารถวิ่งเข้าเส้นชัยได้เธอผิดหวังอย่างมากนอนร้องไห้ด้วยความสับสนเธอฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันครั้งนี้วันละ6ชั่วโมงอาทิตย์ละ7วันเป็นเวลา4ปีเต็มเช้าวันต่อมาผมได้ดูเธอออกมาแถลงข่าวน่าเสียดายที่ไม่ได้อัดเทปไว้ทัศนคติของเธอช่างน่าทึ่งเหลือเกินเธอให้สัมภาษณ์ว่าฉันไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วและฉันก็จะใช้มันให้เป็นประโยชน์ฉันจะตั้งใจและซ้อมให้หนักขึ้นอีกเพื่อการแข่งขันในอีก4ปีข้างหน้าใครจะไปรู้ว่าเส้นทางชีวิตของฉันจะเป็นยังไงถ้าหากเมื่อวานฉันแข่งชนะขึ้นมาฉันอาจจะหมดไฟไปเลยก็ได้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าตอนนี้ฉันกระหายชัยชนะยิ่งกว่าเก่าฉันจะกลับมาอย่างคนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมพอผมได้ยินเธอพูดอย่างนั้นผมก็พูดออกมาได้เพียงโอ้โหคุณสามารถเรียนรู้จากการฟังคำพูดของผู้ชนะได้มากทีเดียวคนรวยชอบคบหากับผู้ชนะคนจนคลุกคลีอยู่กับผู้แพ้ทำไมมันเป็นเรื่องของความสบายใจคนรวยสบายใจที่ได้คบหากับผู้ที่ประสบความสำเร็จคนอื่นๆพวกเขารู้สึกว่าเวลาที่ได้อยู่ร่วมกันมีคุณค่าคนจนจะรู้สึกอึดอัดเมื่ออยู่ใกล้ผู้ประสบความสำเร็จมากๆพวกเขากลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับหรือไม่ก็รู้สึกว่าตัวเองอยู่ผิดที่ผิดทางดังนั้นเพื่อปกป้องตัวเองตัวตนของพวกเขาจึงเลือกที่จะตัดสินและวิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่ประสบความสำเร็จคนอื่นๆถ้าคุณอยากร่ำรวยคุณต้องปรับปรุงแผนผังการเงินภายในหัวคุณให้เชื่อออกมาจากสุดขั้วหัวใจว่าคุณเองก็มีดีไม่น้อยไปกว่าเศรษฐีพันล้านพวกนั้นเลยผมตกใจมากที่มีคนเดินเข้ามาและขอแตะตัวผมระหว่างการสัมมนาพวกเขาบอกว่าผมยังไม่เคยสัมผัสเศรษฐีเงินล้านมาก่อนเลยผมยิ้มให้อย่างสุภาพตามปกติแต่ในใจอยากจะบอกว่าหัดลืมตาถั่วๆซะบ้างผมไม่ได้ดีเดย์หรือแตกต่างไปจากคุณหรอกถ้าคุณไม่ยอมทำความเข้าใจในเรื่องนั้นคุณก็จะถังแตกไปตลอดชาติผู้อ่านที่รักมันไม่ใช่เรื่องของการสัมผัสเศรษฐีเงินล้านหรอกแต่มันเป็นการตัดสินใจว่าคุณมีดีและมีค่าเท่าเทียมกับพวกเขาแล้วก็ทำตัวให้ได้อย่างนั้นต่างหากคำแนะนำที่ดีที่สุดของผมคือถ้าคุณอยากจะสัมผัสเศรษฐีเงินล้านตัวจริงจงเป็นเศรษฐีเงินล้านด้วยตัวเองผมหวังว่าคุณคงเข้าใจประเด็นทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับแทนที่จะเย้ยหยันคนรวยจงเอาพวกเขาเป็นแบบอย่างแทนที่จะหลบหน้าจากคนรวยจงเข้าไปทำความรู้จักแทนที่จะพูดว่าโอ้โหพวกเขาช่างวิเศษเหลือเกินจงพูดว่าถ้าพวกเขาทำได้ฉันก็ทำได้ถ้าคุณทำได้อย่างนี้ในที่สุดถ้าคุณอยากจะสัมผัสเศรษฐีเงินล้านก็ไม่ต้องไปมองหาใครคุณสามารถสัมผัสตัวเองได้เช่นกันประกาศเจตจำนงวางมือทาบหัวใจและพูดว่าฉันเอาคนรวยที่ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างฉันคบหากับคนรวยที่ประสบความสำเร็จถ้าพวกเขาทำได้ฉันก็ทำได้เอานิ้วชี้แตะศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้านข้อปฏิบัติสมองเงินล้าน 1. ไปที่ห้องสมุดร้านหนังสือหรือท่องโลกอินเทอร์เน็ตเพื่ออ่านชีวประวัติของคนที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จอย่างสูงแอนดรูว์คาร์เนกี้จอห์นดีร็อกเคเฟลเลอร์แมรี่เคย์โดนัลด์ทรัมป์วอร์เรนบัฟเฟ่เจคเวลล์บิลเกตและเท็ดเทอร์เนอร์ล้วนเป็นตัวอย่างที่ดีจงใช้เรื่องราวของพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อเรียนรู้กลยุทธ์ความสำเร็จเฉพาะด้านและที่สำคัญอย่างยิ่งคือจงใช้แนวความคิดของพวกเขาเป็นแบบอย่าง 2. ลองเข้าสังคมคนรวยเช่นสมัครสมาชิกชมรมเทนนิสชมรมสุขภาพธุรกิจหรือกอล์ฟคลับคลุกคลีกับพวกคนรวยในสิ่งแวดล้อมหรูๆหรือถ้าคุณไม่มีเงินจ่ายค่าสมาชิกก็ลองไปดื่มกาแฟหรือชาสักถ้วยที่โรงแรมสุดหรูในเมืองของคุณทำความคุ้นเคยกับบรรยากาศโอทงและสังเกตลูกค้าของโรงแรมลองดูว่าพวกเขาก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากคุณเลย
3. ค้นหาว่าสถานการณ์ใดหรือใครที่ฉุดให้ชีวิตคุณตกต่ำดึงตัวเองออกมาจากสถานการณ์หรือกลุ่มคนนั้นๆถ้าเขาเป็นคนในครอบครัวจงใช้เวลากับพวกเขาให้น้อยลง 4. เลิกดูรายการทีวีไร้สาระและอย่าดูข่าวอันน่าหดหู่จบแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่7คนรวยคบหาสมาคมกับคนที่มองโลกในแง่ดีและประสบความสำเร็จคนจนคลุกอยู่กับคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือไม่ประสบความสำเร็จแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่8คนรวยเต็มใจโปรโมทตัวเองและคุณค่าของตนเองคนจนมองการขายและโปรโมชั่นในแง่ลบบริษัท Peak Potential Training ของผมเปิดสอนคอร์สต่างๆมากมายหลายสิบคอร์สในการสัมมนาแต่ละครั้งเรามักจะพูดถึงคอร์สอื่นๆเพิ่มเติมอีก 2-3 คอร์สพร้อมลดอัตราค่าเรียนให้เป็นพิเศษคนส่วนใหญ่รู้สึกสนใจและตื่นเต้นมากแต่บางคนก็รู้สึกเฉยๆพวกเขาไม่ชอบการลดราคาใดๆก็ตามไม่ว่ามันจะให้ประโยชน์แก่พวกเขามากแค่ไหนถ้าฟังดูแล้วคล้ายๆตัวคุณเองคุณต้องระวังลักษณะนิสัยดังกล่าวเอาไว้ให้ดีการมีอคติต่อแผนส่งเสริมการขายเป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญสู่ความสำเร็จคนที่มีทัศนคติด้านลบต่อการขายและโปรโมชั่นมักเป็นคนถังแตกแน่นอนที่สุดคุณจะสร้างรายได้จำนวนมหาศาลได้อย่างไรถ้าคุณไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าตัวคุณผลิตภัณฑ์ของคุณหรือบริการของคุณมีอยู่ในท้องตลาดแม้คุณจะเป็นลูกจ้างถ้าคุณไม่เต็มใจจะอวดความสามารถของตัวเองคนที่เต็มใจก็จะกระโจนขึ้นบันไดบริษัทแซงหน้าคุณไปอย่างรวดเร็วคนเรามีอคติกับโปรโมชั่นหรือการขายด้วยเหตุผลที่หลากหลายเป็นไปได้ว่าปัญหาของคุณอาจคล้ายคลึงกับข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายๆข้อต่อไปนี้ข้อแรกคุณอาจเคยมีประสบการณ์อันเลวร้ายในอดีตกับคนที่พยายามขายสินค้าให้คุณอย่างไม่เหมาะสมบางทีคุณอาจรู้สึกว่าเขากำลังขายของให้คุณแบบยัดเยียดบางทีพวกเขาอาจมารบกวนคุณแบบไม่ถูกกาลเทศะบางทีพวกเขาอาจไม่ยอมรับฟังคำปฏิเสธจากคุณแต่ไม่ว่ากรณีใดก็ตามสิ่งสำคัญคือคุณต้องตระหนักว่าประสบการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในอดีตและการยึดติดอยู่กับมันอาจไม่ส่งผลดีต่อคุณในวันนี้ข้อ 2. คุณอาจเคยประสบเหตุการณ์ที่บั่นทอนกำลังใจคุณอย่างรุนแรงเมื่อคุณพยายามขายอะไรก็ตามให้ใครสักคนแล้วถูกเขาคนนั้นปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงในกรณีนี้ความรู้สึกไม่ชอบโปรโมชั่นของคุณเป็นเพียงภาพสะท้อนของความกลัวการล้มเหลวและการถูกปฏิเสธจงเตือนตัวเองอีกครั้งว่าอดีตไม่จำเป็นต้องเหมือนปัจจุบันเสมอไปข้อ 3. ปัญหาของคุณอาจมีต้นตอมาจากการถูกอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กหลายคนถูกสอนมาว่าการยกหางตัวเองเป็นเรื่องไม่สมควรถ้าคุณหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นนางงามมารยาทดีคำสอนดังกล่าวก็อาจจะใช้ได้อยู่หรอกแต่ในโลกแห่งความจริงในเรื่องธุรกิจและเงินทองถ้าคุณไม่ยกหางตัวเองผมรับประกันได้เลยว่าไม่มีใครมาช่วยยกให้คุณหรอกคนรวยยินดีเชิดชูคุณความดีและคุณค่าของตัวเองให้ใครก็ตามที่อยากฟังและหวังว่าจะได้ทำธุรกิจร่วมกับพวกเขาและท้ายที่สุดยังมีคนอีกจำพวกที่รู้สึกว่าโปรโมชั่นนั้นไม่คู่ควรกับพวกเขาผมเรียกอาการนี้ว่าโรคยโสโอหังขึ้นสมองหรือที่รู้จักกันว่าทัศนคติแบบฉันนี่พิเศษไม่หยอกนะว่าไหมคนที่มีทัศนคติเช่นนี้จะรู้สึกว่าถ้าคนอื่นอยากได้ในสิ่งที่คุณมีพวกเขาก็น่าจะค้นหาและเป็นฝ่ายเข้ามาหาคุณเองคนที่เชื่อแบบนี้ถ้ามีสิ้นเนื้อประดาตัวไปแล้วก็คงจะถังแตกในไม่ช้าอย่างแน่นอนหวังไปเถิดว่าทุกคนจะพลิกแผ่นดินตามหาเขาความเป็นจริงคือโลกเรานั้นอัดแน่นไปด้วยสินค้าและบริการมากมายและถึงแม้สินค้าหรือบริการของเขาจะดีเลิศที่สุดในโลกแต่ไม่มีใครรู้หรอกเพราะเขาหยิ่งเกินกว่าจะอ้าปากบอกใครคุณอาจคุ้นเคยกับคำกล่าวที่ว่าสร้างกับดักที่ดีไว้แล้วโลกทั้งใบก็จะมาหาคุณเองถึงประตูเอาล่ะ
มันจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อคุณเติมท้ายประโยคไปอีก5คำว่าถ้าเขารู้จักคุณคนรวยส่วนใหญ่มักเป็นนักโปรโมตตัวยงพวกเขาเต็มใจและสามารถโปรโมตสินค้าบริการและไอเดียของตนด้วยความกระตือรือร้นและมีไฟอย่างแรงกล้าที่มากไปกว่านั้นพวกเขายังมีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอคุณค่าของตัวเองด้วยวิธีที่แสนดึงดูดใจถ้าคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรก็ลองห้ามผู้หญิงไม่ให้ใช้เครื่องสำอางดูสิครับแล้วอย่าลืมโยนชุดสูททั้งหลายของพวกผู้ชายทิ้งถังขยะเสียด้วยล่ะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าบรรจุภัณฑ์หรอกครับโรเบิร์ตคิโยซากิผู้แต่งหนังสือขายดีเรื่อง Rich Dad Poor Dad หนังสือที่ผมแนะนำให้ทุกคนอ่านในแง่คิดที่ว่าธุรกิจทุกอย่างย่อมขึ้นอยู่กับยอดขายรวมทั้งการเขียนหนังสือด้วยเขาย้ำว่าเขาเป็นที่รู้จักในฐานะนักเขียนหนังสือขายดีไม่ใช่หนังสือเขียนดีเพราะอย่างแรกทำเงินได้มากกว่าเยอะคนรวยมักเป็นผู้นำและผู้นำที่ยิ่งใหญ่ล้วนแต่เป็นนักโปรโมทที่ยอดเยี่ยมการเป็นผู้นำย่อมต้องมีผู้ตามและผู้สนับสนุนนั่นหมายความว่าคุณต้องช่ำชองด้านการขายการสร้างแรงบันดาลใจและการจูงใจให้ผู้คนเชื่อในวิสัยทัศน์ของคุณแม้แต่ประธานาธิบดีอเมริกาก็ยังต้องคอยขายไอเดียให้ประชาชนสภาคองเกรสหรือแม้แต่ลูกพรรคของตัวเองอยู่เสมอๆเพื่อให้สามารถนำเอาไอเดียเหล่านั้นไปปฏิบัติใช้ได้จริงแต่ก่อนหน้ากระบวนการทั้งหลายที่ว่าถ้าเขาไม่โปรโมตตัวเองตั้งแต่แรกเขาก็คงไม่มีวันได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีหรอกสรุปก็คือผู้นำคนใดที่ไม่สามารถหรือไม่ยอมโปรโมตตัวเองจะไม่สามารถเป็นผู้นำได้นานไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองธุรกิจกีฬาหรือแม้แต่การเป็นพ่อแม่คนที่ผมพล่ามเรื่องนี้มายืดยาวก็เพราะผู้นำสามารถทำเงินได้มากกว่าผู้ตามอย่างมหาศาลหลักการแห่งความมั่งคั่งผู้นำสามารถทำเงินได้มากกว่าผู้ตามอย่างมหาศาลประเด็นสำคัญในที่นี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณชอบการโปรโมทหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าทำไมคุณถึงต้องโปรโมทต่างหากทุกอย่างล้วนมาจากความเชื่อของคุณคุณเชื่อในคุณค่าของสิ่งที่คุณมีอย่างแท้จริงหรือไม่คุณเชื่อในสินค้าหรือบริการของคุณอย่างแท้จริงหรือเปล่าคุณเชื่อว่าสินค้าหรือบริการที่คุณโปรโมทให้ใครๆได้รู้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับพวกเขาอย่างแท้จริงหรือไม่ถ้าคุณเชื่อในคุณค่าของสิ่งที่คุณมีแล้วคุณคิดว่าการซ่อนมันไว้จากคนที่ต้องการเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วหรือสมมติว่าคุณมีวิธีรักษาโรคไขข้ออักเสบและคุณพบคนที่กำลังทุกข์ทรมานจากโรคนี้คุณจะปิดเรื่องนี้ไม่ให้เขาหรือเธอรู้ไหมคุณจะรอให้เขาคนนั้นอ่านใจคุณหรือเดาว่าคุณน่าจะมีวิธีที่ช่วยรักษาเขาได้อย่างนั้นหรือคุณจะคิดอย่างไรกับคนที่ไม่เสนอทางออกให้คนที่กำลังทุกข์ทรมานเพียงเพราะความเหนียมอายหวาดกลัวหรือหยิ่งยโสเกินกว่าที่จะเอ่ยปากส่วนใหญ่แล้วคนที่ต่อต้านการโปรโมทคือคนที่ไม่เชื่อในสินค้าของตัวเองหรือไม่เชื่อในตัวพวกเขาเองอย่างแท้จริงผลที่ตามมาก็คือมันคงเป็นเรื่องยากที่พวกเขาจะนึกภาพคนอื่นที่เชื่อมั่นในคุณค่าของพวกเขาอย่างแรงกล้าจนพวกเขาอยากจะทำทุกวิถีทางเพื่อแบ่งปันสิ่งที่มีให้กับทุกคนที่ผ่านเข้ามาถ้าคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณมีสามารถช่วยคนอื่นได้อย่างแท้จริงหน้าที่ของคุณก็คือการบอกให้คนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รับรู้และวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้คุณช่วยเหลือคนอื่นได้เท่านั้นแต่คุณยังจะร่ำรวยอีกด้วยประกาศเจตจำนงวางมือทาบหัวใจและพูดว่าฉันโปรโมทคุณค่าของตัวเองให้คนอื่นรู้ด้วยความเชื่อมั่นและกระตือรือร้นเอานิ้วชี้แตะศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้านข้อปฏิบัติสมองเงินล้าน 1. ให้คะแนนสินค้าหรือบริการที่คุณเสนอขายในปัจจุบันหรือวางแผนที่จะเสนอขายในอนาคตจาก 1 ถึง 10 ว่าคุณเชื่อในคุณค่าของมันมากแค่ไหน 1 คือต่ำสุด 10 คือสูงสุดถ้าคะแนนที่ได้คือ 7 ถึง 9ให้แก้ไขสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มพูนคุณค่าให้กับมันถ้าได้คะแนนต่ำกว่า 6จงหยุดเสนอขายสินค้าหรือบริการนั้นๆแล้วหันไปเสนอขายในสิ่งที่คุณเชื่อมั่นอย่างแท้จริง 2.
่านหนังสือฟังเทปและซีดีสมัครเรียนด้านการตลาดและการขายจงฝึกฝนความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทั้งสองสาขาจนถึงจุดที่คุณสามารถโปรโมตตัวเองได้สำเร็จด้วยความจริงใจ 100% จบแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่ 8คนรวยเต็มใจโปรโมตตัวเองและคุณค่าของตนเองคนจนมองการขายและโปรโมชั่นในแง่ลบแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่ 9คนรวยมองปัญหาเป็นเรื่องเล็กคนจนมองปัญหาเป็นเรื่องใหญ่แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่ 9คนรวยมองปัญหาเป็นเรื่องเล็กคนจนมองปัญหาเป็นเรื่องใหญ่อย่างที่ผมได้พูดไปแล้วการสร้างฐานะไปสู่ความมั่งคั่งไม่เหมือนการเดินเล่นในสวนมันเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยจุดผกผันทางคดเคี้ยวทางอ้อมและสิ่งกีดขวางถนนสู่ความมั่งคั่งเต็มไปด้วยกับดักและหลุมพรางและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่กล้าก้าวไปบนทางสายนี้พวกเขาไม่ต้องการพบกับความวุ่นวายความปวดร้าวและความรับผิดชอบต่างๆนานาสรุปสั้นๆก็คือพวกเขาไม่อยากเจอปัญหานั่นเองตรงนี้แหละที่เป็นความแตกต่างอันยิ่งใหญ่ระหว่างคนรวยและคนจนคนรวยที่ประสบความสำเร็จจะมองปัญหาเป็นเรื่องเล็กส่วนคนจนที่ไม่ประสบความสำเร็จจะมองปัญหาเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าจะรับมือไหวคนจนพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาพวกเขาเห็นปัญหาแล้วก็รีบวิ่งหนีเรื่องน่าขันคือการหลบเลี่ยงปัญหากลับทำให้พวกเขาต้องเผชิญปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดนั่นคือการสิ้นเนื้อประดาตัวและความทุกข์ยากคุณผู้อ่านครับเคล็ดลับสู่ความสำเร็จไม่ใช่การพยายามหลีกเลี่ยงปัดหรือหันหลังให้กับปัญหาสิ่งที่คุณต้องทำคือการพัฒนาตัวเองให้ยิ่งใหญ่เนื้อกว่าทุกๆปัญหาหลักการแห่งความมั่งคั่งเคล็ดลับสู่ความสำเร็จไม่ใช่การพยายามหลีกเลี่ยงปัดหรือหันหลังให้กับปัญหาสิ่งที่คุณต้องทำคือการพัฒนาตัวเองให้ยิ่งใหญ่เหนือกว่าทุกๆปัญหาจากระดับคะแนน1ถึง10โดยให้1แทนค่าต่ำสุดสมมุติว่าคุณมีบุคลิกและทัศนคติที่เข้มแข็งในระดับ2และกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาระดับ5ปัญหานี้จะดูใหญ่หรือเล็กสำหรับคุณจากมุมมองในระดับ2ปัญหาระดับ5ย่อมดูเหมือนเป็นปัญหาใหญ่ทีนี้ลองจินตนาการว่าคุณพัฒนาตัวเองจนมาถึงระดับ8เมื่อเผชิญหน้าปัญหาในระดับ5เช่นเดิมมันจะเป็นปัญหาใหญ่หรือเล็กสำหรับคุณน่าอัศจรรย์ที่ปัญหาเดียวกันแท้ๆแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเรื่องเล็กไปเสียแล้วสุดท้ายลองนึกภาพว่าคุณพยายามอย่างหนักจนสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาสู่ระดับ10ทีนี้ปัญหาระดับ5จะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กคำตอบก็คือมันไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปสมองคุณไม่ได้รับรู้ด้วยซ้ำว่ามันคือปัญหามันไม่มีพลังด้านลบเลยเป็นเพียงแค่เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำไม่ต่างอะไรกับการแปรงฟันหรือการแต่งตัวไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนทำตัวยิ่งใหญ่หรือเล็กกระจิ๋วจำไว้ว่าปัญหาไม่มีทางหายไปเองหรอกถ้าคุณยังมีลมหายใจคุณจะต้องเจอเจ้าสิ่งที่เรียกว่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆในชีวิตเสมอผมขอพูดสั้นๆแบบถนอมน้ำใจว่าขนาดของปัญหาไม่ใช่เรื่องสำคัญสิ่งที่สำคัญคือขนาดใจของตัวคุณเองต่างหากมันอาจเป็นเรื่องเจ็บปวดแต่ถ้าคุณพร้อมจะก้าวไปสู่ลำดับขั้นต่อไปของความสำเร็จคุณต้องตระหนักถึงสัจธรรมแท้จริงในชีวิตด้วยพร้อมหรือยังตั้งใจฟังนะครับถ้าคุณมีปัญหาใหญ่ในชีวิตนั่นหมายความว่าคุณกำลังทำตัวเล็กกระจ้อยร่อยอย่าปล่อยให้รูปลักษณ์ภายนอกหลอกตาโลกภายนอกเป็นเพียงภาพสะท้อนของโลกภายในตัวคุณถ้าคุณอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรจงเลิกให้ความสำคัญกับขนาดของปัญหาแล้วหันมาให้ความสำคัญกับขนาดของตัวคุณเองแทนหลักการแห่งความมั่งคั่งถ้าคุณมีปัญหาใหญ่ในชีวิตนั่นหมายความว่า
คุณกำลังทำตัวเล็กกระจ้อยร่อยหนึ่งในวิธีเตือนใจที่เข้าใจได้ไม่ยากนักซึ่งผมมักแนะนำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานำไปใช้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกเหมือนกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่ให้ชี้นิ้วใส่ตัวเองแล้วร้องว่าฉันตัวเล็กฉันตัวเล็กฉันตัวเล็กนั่นจะช่วยเตือนสติคุณได้ในฉับพลันและดึงความสนใจของคุณกลับมายังสิ่งที่คุณควรให้ความสนใจในที่สุดนั่นคือตัวคุณเองจากนั้นให้เริ่มต้นด้วยการมองตัวตนในด้านดีของคุณไม่ใช่ตัวตนในด้านลบที่ยึดติดแต่กับบทบาทของผู้ถูกกระทำจงสูดหายใจลึกๆและตัดสินใจเสียตั้งแต่ตอนนี้ว่าคุณจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและไม่ปล่อยให้ปัญหาหรืออุปสรรคใดๆมาดึงคุณออกจากเส้นทางสู่ความสุขหรือความสำเร็จยิ่งคุณสามารถรับมือกับปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะสามารถจัดการกับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณสามารถรับผิดชอบได้มากแค่ไหนคุณก็จะบริหารลูกน้องได้มากขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณสามารถดูแลลูกค้าได้มากเท่าไหร่คุณก็จะสามารถดูแลเรื่องเงินทองได้มากขึ้นเท่านั้นและในที่สุดคุณก็จะรับมือกับความมั่งคั่งได้มากขึ้นเรื่อยๆก็อีกเช่นเคยความมั่งคั่งจะเพิ่มพูนได้ถึงระดับที่คุณเติบโตเท่านั้นคุณจึงควรตั้งเป้าหมายการพัฒนาตนเองให้ถึงจุดที่คุณสามารถจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคในการสร้างฐานะและรักษาระดับความมั่งคั่งไว้ได้เมื่อคุณร่ำรวยขึ้นมาจะว่าไปแล้วการรักษาระดับความมั่งคั่งนี่เป็นคนละเรื่องกับการสร้างฐานะเลยนะครับมีใครเคยรู้บ้างผมคนนึงล่ะที่ไม่รู้ผมเคยคิดว่าเมื่อคุณสร้างฐานะขึ้นมาได้คุณก็ทำสำเร็จแล้วผมมาบรรลุสัจธรรมก็ตอนที่ผมสูญเสียเงินล้านก้อนแรกที่หามาได้เกือบจะรวดเร็วพอๆกับตอนที่ผมหามันมาได้นั่นแหละตอนนี้เมื่อมองย้อนกลับไปผมเข้าใจแล้วว่าปัญหาคืออะไรในเวลานั้นกล่องเครื่องมือของผมยังไม่ใหญ่และแข็งแรงพอจะใส่ความมั่งคั่งที่ผมหามาได้แต่ก็ต้องขอบคุณพระเจ้าอีกเช่นเคยที่ผมได้ฝึกหลักการแห่งสมองเงินล้านเอาไว้และสามารถปรับสภาพตัวเองได้ทันผมไม่เพียงหาเงินล้านคืนกลับมาได้แต่ด้วยแผนผังการเงินใหม่ในหัวผมจึงสามารถหาเงินได้อีกหลายล้านที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือผมไม่เพียงแต่เก็บเงินไว้ได้แต่มันยังงอกเงยขึ้นเรื่อยๆด้วยอัตราความเร็วที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนลองสมมติว่าตัวคุณเป็นภาชนะบรรจุความมั่งคั่งถ้าภาชนะของคุณเล็กแต่คุณมีเงินเยอะอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็จะเสียมันไปนะสิเงินจะล้นทะลักออกจากภาชนะของคุณและเงินส่วนเกินก็จะหล่นกระจัดกระจายไปทั่วคุณมีเงินมากกว่าความจุของภาชนะไม่ได้หรอกดังนั้นคุณต้องขยายขนาดของภาชนะให้ใหญ่ขึ้นไม่ใช่เพียงแค่เก็บเงินให้ได้มากขึ้นเท่านั้นแต่เพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่งอีกด้วยสวรรค์ชิงชังความว่างเปล่าถ้าคุณมีภาชนะใส่เงินขนาดใหญ่มากๆเงินก็จะไหลมาเทมาเพื่อเติมเต็มส่วนที่ยังว่างอยู่นั่นเองคนรวยมองปัญหาเป็นเรื่องเล็กเพราะเหตุผลข้อหนึ่งซึ่งเราพูดถึงก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ได้มองปัญหาเป็นเรื่องใหญ่แต่มุ่งความสนใจไปที่เป้าหมายมากกว่าในแต่ละช่วงเวลาเราจะสามารถให้ความสนใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่คร่ำครวญแต่เรื่องปัญหาคุณก็จะสามารถคิดหาทางแก้ไขมันได้คนที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จจะมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาพวกเขาใช้เวลาและพลังงานคิดค้นกลยุทธ์เพื่อหาทางแก้ไขอุปสรรคและหาวิธีป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นซ้ำอีกคนที่จนและไม่ประสบความสำเร็จจะจมอยู่กับปัญหาพวกเขาเสียเวลาและพลังงานไปกับความรู้สึกหงุดหงิดและการพร่ำบ่นอย่าว่าแต่จะป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นเลยพวกเขาแทบไม่เคยสร้างสรรค์วิธีใดๆเพื่อแก้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำคนรวยไม่ถอยหนีจากปัญหาไม่หลีกเลี่ยงปัญหาและไม่บ่นถึงปัญหาคนรวยเป็นนักรบทางการเงินซึ่งเราให้คำจำกัดความว่าผู้ที่สามารถพิชิตใจตนเองได้
สรุปก็คือถ้าคุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรับมือกับปัญหาและเอาชนะอุปสรรคทุกประการจะมีอะไรที่หยุดยั้งคุณจากความสำเร็จได้อีกคำตอบก็คือไม่มีและเมื่อไม่มีอะไรหยุดคุณได้คุณก็คือผู้ที่ไม่อาจถูกหยุดยั้งและเมื่อไม่มีอะไรหยุดคุณได้คุณก็คือผู้ไม่อาจถูกหยุดยั้งและถ้าไม่มีอะไรหยุดยั้งคุณได้คุณจะมีทางเลือกใดบ้างในชีวิตคำตอบก็คือทุกทางถ้าไม่มีอะไรหยุดยั้งคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นของคุณเพียงแค่คุณเลือกมันก็จะเป็นของคุณนั่นแหละครับคือความหมายของคำว่าอิสรภาพประกาศเจตจำนงวางมือทาบหัวใจแล้วพูดว่าฉันยิ่งใหญ่กว่าปัญหาทั้งมวลฉันสามารถรับมือกับปัญหาทุกอย่างได้เอานิ้วชี้แตะศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้านข้อปฏิบัติสมองเงินล้าน 1. เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกกลัดกลุ้มเกี่ยวกับปัญหาใหญ่ให้ชี้นิ้วที่ตัวเองแล้วพูดว่าฉันตัวเล็กฉันตัวเล็กจากนั้นให้สูดหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าฉันรับมือกับเรื่องนี้ได้ฉันตัวใหญ่กว่าปัญหาทุกอย่าง 2. เขียนปัญหาชีวิตที่คุณกำลังเผชิญอยู่ลงบนกระดาษแล้วเขียนหนทางแก้ปัญหาที่คุณสามารถทำเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ให้ดีขึ้นลงไป10ข้อเพื่อเบนความสนใจของคุณจากปัญหามาสู่ทางแก้ข้อดีข้อแรกคือคุณจะมีโอกาสแก้ปัญหาได้ข้อ2คือคุณจะรู้สึกดีขึ้นมากจบแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่9คนรวยมองปัญหาเป็นเรื่องเล็กคนจนมองปัญหาเป็นเรื่องใหญ่แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่10คนรวยเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมคนจนเป็นผู้รับที่ยอดแย่ถ้าจะให้ผมฟันธงถึงสาเหตุอันดับหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดทางการเงินของตัวเองได้ผมก็จะขอบอกว่าคนส่วนใหญ่เป็นผู้รับที่แย่เขาอาจเป็นผู้ให้ที่ดีหรือไม่ดีก็ได้แต่ที่แน่ๆคือพวกเขาเป็นผู้รับที่แย่และเพราะพวกเขารับได้แย่พวกเขาจึงเลือกที่จะไม่รับคนเรามีปัญหากับการเป็นผู้รับด้วยเหตุผลหลายประการประการแรกเลยก็คือหลายคนรู้สึกว่าตนเองด้อยค่าหรือไม่คู่ควรอาการของโรคนี้แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางในสังคมของเราผมขอเดาว่ากว่า 90% ของประชากรโลกต่างมีความรู้สึกที่ว่าตัวเองไม่ดีพอวิ่งพล่านอยู่ในกระแสเลือดทำไมผู้คนส่วนใหญ่ถึงแทบไม่รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเลยสาเหตุเดิมนั่นแหละการอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กสำหรับพวกเราส่วนใหญ่มันเกิดจากการที่เราได้ยินคำว่าไม่20ครั้งแต่กลับได้ยินคำว่าใช่แค่เพียงครั้งเดียวและทำอย่างนั้นไม่ถูกนะ10ครั้งต่อคำว่าทำถูกแล้วจ้ะ1ครั้งและคำว่าทำอะไรโง่ๆน่ะ5ครั้งต่อคำว่าเก่งมากลูก1ครั้งและแม้ว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเราจะคอยให้กำลังใจอย่างล้นเหลือพวกเราหลายคนก็ยังลงเอยกับความรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถเป็นได้อย่างที่พวกเขาตั้งใจหรือคาดหวังไว้ดังนั้นเราจึงรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพออีกเช่นเคยนอกจากนี้พวกเราส่วนใหญ่ยังเติบโตขึ้นมากับบทลงโทษกฎที่ไม่ได้ถูกเขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรนี้ระบุไว้ว่าถ้าคุณทำอะไรผิดคุณจะต้องถูกลงโทษหรือควรจะถูกลงโทษพวกเราบางคนถูกพ่อแม่หรือไม่ก็คุณครูทำโทษและพวกเราบางคนที่นับถือศาสนาที่เคร่งครัดก็จะถูกขู่ด้วยการลงโทษที่ร้ายแรงที่สุดนั่นคือการตกนรกหมกไหม้ไม่ได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนตอนนี้เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเรื่องพักนี้ก็จบสิ้นลงไปแล้วถูกไหมผิดครับสำหรับคนส่วนใหญ่ความคิดเกี่ยวกับการถูกลงโทษฝังรากลึกจนกระทั่งเมื่อไม่มีใครคอยลงโทษพวกเขาเวลาทำผิดหรือทำอะไรได้ไม่สมบูรณ์แบบพ
พวกเขาก็จะลงโทษตัวเองโดยไม่รู้ตัวตอนพวกเขายังเด็กการลงโทษอาจเป็นไปในทํานองที่ว่าลูกนี่แย่จริงๆอย่ากินเลยไอ้ลูกกวาดเนี่ยและเมื่อมาถึงวันนี้มันอาจเปลี่ยนเป็นเธอนี่แย่จริงๆเพราะอย่างนี้แหละเธอจึงไม่สมควรได้เงินนี่คือสาเหตุที่บางคนจำกัดรายได้ของตัวเองในขณะที่บางคนก็บ่อนทำลายความสำเร็จของตัวเองโดยไม่รู้ตัวจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้คนมากมายต่างมีปัญหากับการรับแค่ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยคุณก็ถูกตัวเองพิพากษาให้ต้องทนลำบากและยากจนข้นแค้นไปตลอดชีวิตเวอร์ไปหน่อยมั้งคุณคิดอย่างนั้นหรือความคิดของคนเรารู้จักมีเหตุมีผลหรือมีเมตตาตั้งแต่เมื่อไหร่กันขอย้ำอีกครั้งว่าความคิดของคนเราเปรียบเสมือนแฟ้มข้อมูลที่เต็มไปด้วยโปรแกรมที่ถูกวางไว้ตั้งแต่ในอดีตความหมายที่คุณเป็นคนกำหนดขึ้นมาเองและเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกและหายนะจิตใต้สำนึกจึงไม่สามารถคิดอย่างมีเหตุผลได้ดีเท่าที่ควรต่อไปนี้คือสิ่งที่ผมสอนในการสัมมนาซึ่งน่าจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นนั่นคือท้ายที่สุดแล้วมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะรู้สึกมีค่าหรือไม่ถึงยังไงคุณก็สามารถร่ำรวยได้เศรษฐีจำนวนมากไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าอะไรมากมายแท้ที่จริงแล้วการพิสูจน์ตัวเองและคุณค่าของตัวเองให้เป็นที่ประจักษ์แก่ตนเองและผู้อื่นเป็นหนึ่งในแรงกระตุ้นหลักให้คนทะเยอทะยานอยากรวยเสียด้วยซ้ำแนวคิดที่ว่าคนที่รวยจะต้องเห็นคุณค่าของตัวเองนั้นเป็นเพียงแค่แนวคิดเท่านั้นซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องจริงเสมอไปในโลกแห่งความเป็นจริงดังที่เราได้คุยกันไปแล้วการสร้างฐานะเพื่อพิสูจน์ตัวเองอาจไม่ทำให้คุณมีความสุขเท่าใดนักเพราะฉะนั้นคุณน่าจะสร้างฐานะด้วยเหตุผลอื่นมากกว่าแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องตระหนักไว้ว่าความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างฐานะและจากมุมมองทางการเงินมันอาจเป็นแรงกระตุ้นอย่างดีเสียด้วยซ้ำทีนี้ผมอยากให้คุณเข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณดังๆและชัดๆซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในนาทีที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณเลยก็ว่าได้คุณพร้อมหรือยังเอาละนะครับความรู้สึกว่าตัวเองมีค่าหรือไม่ล้วนเป็นเรื่องราวที่เราสร้างขึ้นเองก็อย่างที่บอกไปแล้วไม่มีสิ่งใดมีความหมายหรอกนอกจากความหมายที่เรามอบให้มันเองผมไม่รู้จักคุณก็จริงแต่ผมก็ไม่เคยได้ยินว่ามีใครถูกจับเรียงแถวไปประทับตราตอนแรกเกิดคุณนึกภาพพระผู้เป็นเจ้าประทับตราบนหน้าผากเด็กแต่ละคนตอนเขาหรือเธอกำลังถือกำเนิดขึ้นมาได้ไหมล่ะมีค่าไรค่ามีค่ามีค่าไรค่าแหวะไรค่าสุดๆโทษทีนะครับผมว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกไม่มีใครเดินเข้ามาประทับตรามีค่าหรือไร้ค่าบนตัวคุณได้หรอกคุณเองนั่นแหละที่เป็นคนทำคุณสร้างมันขึ้นมาเองคุณเป็นคนตัดสินเองคุณคนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้กำหนดว่าคุณจะมีค่าหรือไม่มันเป็นมุมมองของคุณถ้าคุณบอกว่าคุณมีค่าคุณก็มีค่าถ้าคุณบอกว่าคุณไร้ค่าคุณก็ไร้ค่าไม่ว่าอย่างไรคุณก็จะดำเนินชีวิตไปตามเรื่องราวที่คุณแต่งขึ้นมาเองนี่เป็นเรื่องสำคัญมากผมจะขอพูดซ้ำอีกครั้งคุณจะดำเนินชีวิตไปตามเรื่องราวที่คุณแต่งขึ้นมาเองหลักการง่ายๆมีแค่นั้นแหละหลักการแห่งความมั่งคั่งถ้าคุณบอกว่าคุณมีค่าคุณก็มีค่าถ้าคุณบอกว่าคุณไร้ค่าคุณก็ไร้ค่าไม่ว่าอย่างไรคุณก็จะดำเนินชีวิตไปตามเรื่องราวที่คุณแต่งขึ้นเองถ้าอย่างนั้นทำไมคนเราถึงทำกับตัวเองอย่างนี้ทำไมคนเราต้องสร้างเรื่องขึ้นมาว่าตัวเองไร้ค่ามันเป็นธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ซึ่งมีระบบป้องกันตัวที่จ้องแต่จะหาสิ่งผิดปกติเคยสังเกตไหมว่าพวกกระรอกไม่ต้องกังวลกับเรื่องเหล่านี้เลยคุณพอจะนึกภาพกระรอกบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่สะสมลูกนัดเตรียมไว้สำหรับหน้าหนาวในปีนี้ให้มากนักเพราะฉันมันไร้ค่าได้ไหม
คงเป็นไปได้ยากหน่อยเพราะสัตว์ที่มีระดับสติปัญญาต่ำไม่เคยทำเรื่องแบบนั้นกับตัวเองมีแต่สัตว์โลกที่มีวิวัฒนาการล้ำหน้าอย่างมนุษย์เท่านั้นแหละที่สามารถตั้งข้อจำกัดให้กับตนเองได้หนึ่งในคติพจน์ของผมคือถ้าต้นโอ๊กสูง100ฟุตมีความคิดและจิตใจเหมือนมนุษย์มันก็คงจะสูงได้เพียง10ฟุตดังนั้นคำแนะนำของผมก็คือเนื่องจากการแต่งเรื่องของคุณขึ้นมาใหม่นั้นง่ายกว่าการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าจงเริ่มต้นโดยการเปลี่ยนเรื่องราวของคุณแทนมันได้ผลรวดเร็วและแน่นอนกว่ากันมากลองสร้างเรื่องราวใหม่ๆที่ส่งเสริมตัวคุณเองและดำเนินชีวิตไปตามนั้นหลักการแห่งความมั่งคั่งถ้าต้นโอ๊กสูง100ฟุตมีความคิดและจิตใจเหมือนมนุษย์มันก็คงจะสูงได้เพียง10ฟุต T half acre โอ๊ยฉันทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกคุณอาจกำลังคิดฉันไม่มีสิทธิ์ตัดสินว่าตัวเองมีค่าหรือไม่มันต้องเป็นความเห็นจากคนอื่นขอโทษเถอะครับผมขอบอกว่าที่คุณพูดมาน่ะไม่ค่อยถูกต้องนักหรอกนี่เป็นวิธีที่สุภาพสำหรับการพูดว่าเหลวไหลสิ่งที่คนอื่นพูดหรือเคยพูดในอดีตไม่ได้ส่งผลอะไรทั้งสิ้นเพราะคุณต้องเชื่อมั่นอย่างหมดใจสิ่งนั้นๆจึงจะมีผลต่อคุณได้และความเชื่อนั้นก็มาจากใครไม่ได้นอกจากคุณแต่เพื่อให้คุณรู้สึกดีขึ้นผมขอชวนคุณมาทำกิจกรรมที่ผมทำกับผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนหลายพันคนมาแล้วเราจะมาทำพิธีให้พรแก่ตัวเองนี่เป็นพิธีกรรมที่พิเศษมากดังนั้นผมขอให้คุณหยุดทำเรื่องรบกวนสมาธิทั้งหลายไว้ก่อนหยุดเคี้ยวขนมหยุดคุยโทรศัพท์และหยุดกิจกรรมทุกอย่างที่คุณกำลังทำสำหรับคุณผู้ชายคุณสามารถเปลี่ยนไปใส่ชุดสูทและผูกเน็กไทก็ได้ถ้าคุณต้องการถึงแม้ว่าชุดทักซิโดจะเหมาะสมที่สุดก็ตามส่วนคุณผู้หญิงถ้าสวมชุดราตรีอย่างเป็นทางการพร้อมรองเท้าส้นสูงจะเพอร์เฟกต์ที่สุดแต่ถ้าคุณไม่มีชุดหรูหราหรือใหม่พอนี่อาจเป็นโอกาสอันดีที่จะไปซื้อชุดใหม่แกะกล่องใส่เสียเลยยิ่งถ้าเป็นชุดที่เป็นแบรนด์ของดีไซเนอร์ระดับโลกด้วยจะยอดเยี่ยมมากถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยกรุณาคุกเข่าลงข้างหนึ่งและก้มศีรษะลงเมื่อพร้อมแล้วให้กล่าวดังนี้ด้วยอำนาจที่ฉันได้รับฉันขอประกาศให้คุณมีค่านับตั้งแต่นี้ไปตราบชั่วนิรันดร์เอาละเสร็จพิธีแล้วคุณสามารถลุกขึ้นยืนและเชิดหน้าเข้าไว้เพราะในที่สุดคุณก็มีค่าแล้วขอแนะนำเพิ่มเติมนะครับหยุดคิดเรื่องมีค่าหรือไร้ค่าอันหาแก่นสารไม่ได้แล้วเริ่มปฏิบัติการเพื่อความร่ำรวยดีกว่าเหตุผลหลักอีกข้อที่คนส่วนใหญ่มีปัญหากับการเป็นผู้รับก็เพราะพวกเขาดันเชื่อภาษิตโบราณโบราณที่ว่าการให้ดีกว่าการรับขอแสดงความเห็นอย่างสละสลวยที่สุดเท่าที่ผมทำได้นะครับเลวไหลสิ้นดีความคิดดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากและถ้าเผื่อคุณไม่ทันสังเกตมันมักออกมาจากปากของคนและกลุ่มคนที่ต้องการให้คุณเป็นฝ่ายให้ในขณะที่พวกเขาเป็นฝ่ายรับความคิดนี้เป็นเรื่องน่าขันอะไรดีกว่ากันหรือระหว่างร้อนกับเย็นใหญ่กับเล็กซ้ายกับขวาในกับนอกการให้และการรับเป็นด้านสองด้านในเหรียญหนึ่งอันใครก็ตามที่คิดว่าการให้ดีกว่าการรับจะต้องเป็นคนที่ตกเลขอย่างแน่นอนจำไว้ว่าถ้าจะมีผู้ให้ก็ต้องมีผู้รับและถ้าจะมีผู้รับก็ต้องมีผู้ให้หลักการแห่งความมั่งคั่งถ้าจะมีผู้ให้ก็ต้องมีผู้รับและถ้าจะมีผู้รับก็ต้องมีผู้ให้ลองคิดดูสิคุณจะให้ได้อย่างไรถ้าไม่มีใครหรือสิ่งใดเป็นฝ่ายรับทั้งสองฝ่ายต้องอยู่ในความสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมแบบ50ต่อ50และเนื่องจากการให้และการรับต้องเท่าเทียมกันเสมอทั้งคู่ย่อมมีความสำคัญเท่าเทียมกันด้วยนอกจากนี้การให้ทำให้คุณรู้สึกอย่างไรเราส่วนใหญ่คงเห็นพ้องต้องกันว่าการให้ทำให้รู้สึกวิเศษและอิ่มเอมใจในทางกลับกันคุณรู้สึกยังไงเมื่อคุณอยากจะให้แต่คนอื่นไม่ยินดีที่จะรับ
เราส่วนใหญ่คงรู้สึกแย่เพราะฉะนั้นจำไว้ว่าถ้าคุณไม่เต็มใจที่จะรับเท่ากับคุณกำลังทำร้ายคนที่อยากจะให้คุณมันเหมือนคุณกีดกันไม่ให้พวกเขามีความสุขและความสบายใจจากการให้และทำให้พวกเขารู้สึกแย่ทำไมนะหรือก็อีกเช่นเคยทุกอย่างคือพลังงานและเมื่อคุณอยากให้แต่ไม่สามารถให้ได้พลังงานนั้นก็ไม่สามารถระบายออกมาและติดค้างอยู่ในตัวคุณพลังงานที่ติดค้างจะอยู่กลายเป็นอารมณ์ด้านลบที่เลวร้ายยิ่งไปกว่านั้นเมื่อคุณไม่เต็มใจจะเป็นผู้รับเท่ากับคุณกำลังบอกสวรรค์ว่าอย่าส่งอะไรมาให้คุณอีกถ้าคุณไม่ยินดีจะรับส่วนแบ่งของคุณมันก็จะถูกส่งไปให้คนที่เต็มใจจะรับนั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่คนรวยร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆส่วนคนจนก็ยากจนลงไม่ใช่เพราะคนรวยมีค่ากว่าแต่เป็นเพราะพวกเขาเต็มใจที่จะรับขณะที่คนจนส่วนใหญ่ไม่เต็มใจจะรับผมเรียนรู้บทเรียนข้อนี้อย่างลึกซึ้งตอนไปตั้งแคมป์ในป่าผมตั้งใจจะพักแรมเป็นเวลา2คืนจึงสร้างที่พักที่เรียกว่าเพิงหมาเหงนด้วยการผูกชายผ้าใบกันน้ำด้านหนึ่งไว้กับต้นไม้แล้วตรึงส่วนล่างไว้กับพื้นเพื่อสร้างหลังคาลาด45องศาไว้คุ้มศีรษะขณะนอนขอบคุณพระเจ้าที่ผมสร้างเจ้าคอนโดจิ๋วนี้ไว้เพราะปรากฏว่าฝนตกตลอดคืนพอผมออกมาจากที่กำบังในตอนเช้าผมก็สังเกตเห็นว่าตัวผมและทุกสิ่งใต้ผืนผ้าใบแห้งสนิทแต่ในขณะเดียวกันผมบังเอิญสังเกตเห็นบ่อโคลนลึกกว่าปกติใต้ผืนผ้าใบทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงในหัวบอกว่าธรรมชาติช่างอุดมสมบูรณ์แต่ก็ไม่เคยลำเอียงเมื่อฝนตกลงมามันต้องไหลไปที่ไหนสักแห่งถ้าส่วนหนึ่งแห้งอีกส่วนหนึ่งก็ต้องเปียกเป็นสองเท่าขณะผมยืนดูบ่อโคลนอยู่ผมก็ตระหนักว่าเรื่องเงินก็ไม่ต่างกันโลกนี้มีเงินอยู่มากมายนับล้านล้านดอลลาร์มันมีอยู่ล้นเหลือและต้องไหลไปที่ไหนสักแห่งและเมื่อมีคนไม่เต็มใจรับส่วนแบ่งของเขาหรือเธอเงินส่วนนั้นก็ต้องตกไปเป็นของคนที่เต็มใจจะรับสายฝนไม่สนหรอกว่าใครจะเป็นคนได้รับน้ำฝนเงินก็เช่นกันพอการสัมมนาของผมดำเนินมาถึงตอนนี้ผมจะสอนบทสวดภาวนาพิเศษที่ผมคิดขึ้นหลังจากได้รับประสบการณ์ใต้เพิงหมาเหงนแน่ล่ะมันอาจดูเหมือนเรื่องเล่นๆก็จริงแต่บทเรียนที่ผมได้รับนั้นสำคัญยิ่งบทสวดมีดังนี้ข้าแต่สวรรค์เบื้องบนหากใครมีโอกาสได้รับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่พวกเขาไม่เต็มใจที่จะรับโปรดส่งมันมาให้ฉันแทนด้วยเถอะฉันเปิดกว้างและยินดีรับพรทุกประการจากท่านขอบคุณผมให้ผู้ร่วมสัมมนาทุกคนกล่าวตามและพวกเขาก็ชอบมากพวกเขาตื่นเต้นเพราะการเปิดรับอย่างเต็มที่ให้ความรู้สึกที่วิเศษและพวกเขาก็รู้สึกดีมากเพราะมันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้โดยธรรมชาติความเชื่อที่แตกต่างจากนี้เป็นเพียงเรื่องที่คุณแต่งขึ้นมาเองซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆกับตัวคุณหรือใครก็ตามจงปล่อยวางเรื่องราวเหล่านั้นแล้วอ้าแขนรับเงินของคุณคนรวยทำงานหนักและเชื่อว่าพวกเขามีสิทธิ์จะได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มที่สำหรับความพยายามและคุณค่าที่พวกเขาได้มอบให้ผู้อื่นคนจนทำงานหนักเช่นกันแต่ด้วยความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าพวกเขาจึงเชื่อว่าตนไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากความพยายามและคุณค่าที่ตัวเองมีความเชื่อเช่นนี้ทำให้พวกเขาตกเป็นฝ่ายถูกกระทำและแน่ล่ะไม่มีผู้ถูกกระทำคนใดร่ำรวยขึ้นมาได้หรอกคนจนหลายคนเริ่มคิดอย่างเป็นตุเป็นตะว่าตนเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐกว่าคนอื่นเพราะพวกเขายากจนพวกเขาเชื่อว่าตัวเองเคร่งศาสนากว่ามีจิตใจสูงส่งกว่าและดีงามกว่าไร้สาระนะสิ่งเดียวที่คนจนมีก็คือความยากจนเคยมีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งเดินเข้ามาหาผมทั้งน้ำตาหลังการสัมมนาและบอกว่าผมไม่คิดว่าผมจะรู้สึกดีกับการมีเงินมากๆในขณะที่คนอื่นๆมีอยู่เพียงน้อยนิดผมถามคำถามเขาเพิ่มเติมอีก 2-3 ข้อเ
หากคุณเป็นหนึ่งในบรรดาคนจนแล้วคุณจะทำอะไรเพื่อคนจนได้บ้างคุณช่วยใครได้บ้างถ้าตัวคุณเองก็ถังแตกคุณก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองด้วยไม่ใช่หรือมันจะไม่ดีกว่าหรือถ้าคุณจะสร้างฐานะอันมั่งคั่งให้กับตัวเองและสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างแท้จริงด้วยความเข้มแข็งไม่ใช่ความอ่อนแอเขาหยุดร้องไห้และกล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมเข้าใจผมไม่อยากจะเชื่อว่าผมคิดเรื่องบ้าอะไรอยู่ฮาร์ฟผมเชื่อว่าถึงเวลาที่ผมต้องร่ำรวยแล้วและระหว่างนี้ผมก็จะช่วยเหลือคนอื่นไปด้วยขอบคุณมากนะครับเขาเดินกลับไปนั่งที่ในฐานะชายคนใหม่ไม่นานมานี้ผมได้รับอีเมลจากเขาว่าเขาทำเงินได้เป็น10เท่าของรายได้เดิมและเขารู้สึกดีมากที่เยี่ยมที่สุดคือเขารู้สึกภูมิใจมากที่สามารถช่วยเหลือเพื่อนๆและคนในครอบครัวที่ยังคงลำบากอยู่นี่นำไปสู่ประเด็นถัดไปของผมถ้าคุณมีวิธีหาเงินให้ได้มากๆก็จงมีเงินให้มากๆเข้าไว้ทำไมนะหรือเพราะความจริงก็คือต้องถือว่าพวกเราโชคดีนักที่ได้อาศัยอยู่ในประเทศแห่งนี้ประเทศที่ประชากรแต่ละคนมีฐานะร่ำรวยกว่าคนในส่วนอื่นๆของโลกอย่างมากบางคนไม่เคยมีโอกาสจะร่ำรวยเลยด้วยซ้ำถ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่มีโอกาสซึ่งผมมั่นใจว่าพวกคุณทุกคนย่อมเป็นผู้ที่มีโอกาสอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นคุณคงไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้อยู่หรอกจงใช้โอกาสที่คุณมีให้เต็มที่สร้างฐานะให้ร่ำรวยแล้วช่วยเหลือคนที่ไม่มีโอกาสเหมือนอย่างคุณซึ่งนั่นฟังดูมีเหตุผลมากกว่าการเป็นคนถังแตกและไม่สามารถช่วยใครได้เลยแน่นอนบางคนอาจบอกว่าเงินจะเปลี่ยนนิสัยคนถ้าฉันร่ำรวยขึ้นมาฉันอาจจะกลายเป็นคนเลวจอมละโมบก็ได้อย่างแรกที่ผมอยากบอกคือมีแต่คนจนเท่านั้นแหละที่พูดอย่างนั้นมันก็แค่ข้ออ้างอีกข้อสำหรับความล้มเหลวของตัวเองและเป็นเพียงหนึ่งในวัชพืชที่งอกอยู่ในสวนการเงินของพวกเขาอย่าไปหลงเชื่อมันอย่างที่สองขอผมพูดแบบไม่อ้อมค้อมนะครับเงินจะทำให้คุณเป็นในสิ่งที่เป็นอยู่แล้วชัดเจนขึ้นถ้าคุณใจคอโหดร้ายเงินก็จะอำนวยโอกาสให้คุณแสดงความโหดร้ายได้มากขึ้นถ้าคุณใจดีเงินก็จะเปิดโอกาสให้คุณแสดงความใจดีได้มากขึ้นถ้าคุณเป็นคนเลวอยู่แล้วพอมีเงินคุณก็จะยิ่งเลวร้ายถ้าคุณใจกว้างเงินที่มากขึ้นก็จะช่วยคุณเผื่อแผ่ใครๆได้มากขึ้นและถ้ามีใครบอกให้คุณเชื่อต่างไปจากนี้เขาคนนั้นต้องถังแตกอยู่เป็นแน่หลักการแห่งความมั่งคั่งเงินจะทำให้คุณเป็นในสิ่งที่เป็นอยู่แล้วชัดเจนขึ้นแล้วจะทำยังไงดีเราจะหัดเป็นผู้รับที่ดีได้อย่างไรก่อนอื่นจงเริ่มต้นด้วยการฝึกฝนตัวเองจำไว้ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีนิสัยติดตัวดังนั้นคุณจึงควรฝึกฝนการรับสิ่งที่ดีที่สุดที่ชีวิตมอบให้อย่างมีสติหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของระบบบริหารเงินคือการมีบัญชีเงินใช้เล่นที่ให้คุณสามารถถลุงเงินจำนวนหนึ่งไปกับข้าวของต่างๆตามใจคุณซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกราวกับมีเงินล้านบัญชีที่ว่านี้มีไว้สร้างเสริมความรู้สึกมีค่าและสร้างความแข็งแกร่งให้กล้ามเนื้อการรับของคุณถัดไปผมอยากให้คุณฝึกทำตัวกระตือรือร้นและซาบซึ้งให้มากเข้าไว้ทุกครั้งที่คุณพบหรือได้รับเงินจำนวนใดก็ตามเรื่องตลกก็คือตอนผมถังแตกทุกครั้งที่เห็นเศษสตางค์หล่นบนพื้นผมไม่เคยก้มลงเก็บเศษเงินน้อยนิดนั่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวตอนนี้ผมรวยแล้วแต่ผมก้มลงเก็บทุกอย่างที่หน้าตาใกล้เคียงกับเงินจากนั้นผมก็จะจูบมันเพื่อความเป็นสิริมงคลและประกาศออกมาดังๆว่าฉันเป็นแม่เหล็กดูดเงินนี่นาขอบคุณครับขอบคุณผมไม่เอาแต่พินิจพิเคราะห์หรอกว่าเป็นเหรียญมูลค่าเท่าไหร่เงินก็คือเงินและการเจอเงินก็นับเป็นของขวัญจากสวงสวรรค์ตอนนี้ผมเต็มใจเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของผมการเปิดกว้างและเต็มใจที่จะรับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างฐานะมันเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน
ถ้าคุณอยากจะรักษาความมั่งคั่งเอาไว้ถ้าคุณเป็นผู้รับที่แย่และคุณบังเอิญได้รับเงินก้อนหนึ่งมันมีแนวโน้มมากทีเดียวว่าคุณจะสูญเสียเงินก้อนนั้นไปอย่างรวดเร็วมันก็หลักการเดิมๆนั่นแหละครับภายในมาก่อนภายนอกมาหลังก่อนอื่นจงขยายขนาดกล่องการรับของคุณแล้วก็รอดูเงินที่จะไหลลงมาในกล่องเองขอย้ำอีกครั้งว่าสวรรค์ชิงชังความว่างเปล่าพูดอีกอย่างก็คือที่ว่างมักถูกเติมเต็มเสมอเคยสังเกตไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับตู้หรือโรงรถที่ว่างเปล่ามันมักว่างอยู่ไม่นานหรอกจริงไหมคุณเคยสังเกตไหมว่าคุณมักใช้เวลากับการทำงานใดๆก็ตามเท่ากับจำนวนเวลาทั้งหมดที่คุณมีทุกครั้งเมื่อคุณขยายขีดความสามารถในการรับคุณก็จะรับได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้เมื่อคุณเปิดกว้างต่อการรับอย่างแท้จริงชีวิตในด้านอื่นๆของคุณก็จะเปิดกว้างไปด้วยโดยปริยายไม่เพียงแต่คุณจะได้รับเงินมากขึ้นแต่คุณยังจะได้รับความรักความสุขความสงบสุขและความอิ่มเอมใจมากยิ่งขึ้นทำไมนะหรือหลักการอีกข้อที่ผมใช้บ่อยๆคือวิธีที่คุณจัดการกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งคือวิธีที่คุณจัดการกับทุกๆเรื่องหลักการแห่งความมั่งคั่งวิธีที่คุณจัดการกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งคือวิธีที่คุณจัดการกับทุกๆเรื่องวิธีที่คุณใช้จัดการกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะเป็นวิธีที่คุณใช้จัดการกับทุกๆเรื่องถ้าคุณปิดตัวเองจากการรับเงินเป็นไปได้ว่าคุณอาจกำลังปิดตัวเองจากการรับสิ่งดีๆอย่างอื่นในชีวิตด้วยสมองไม่ค่อยแยกแยะนักหรอกว่าคุณเป็นผู้รับที่แย่ในด้านไหนสมองชอบมองอะไรแบบเหมารวมและบอกว่าอันนี้เป็นอย่างไรอันอื่นก็คงเป็นอย่างนั้นด้วยแหละถ้าคุณเป็นผู้รับที่แย่คุณก็จะเป็นผู้รับที่แย่ในทุกๆด้านข่าวดีก็คือเมื่อคุณกลายเป็นผู้รับเงินที่ยอดเยี่ยมคุณก็จะเป็นผู้รับที่ดีในทุกด้านและเปิดรับทุกอย่างที่สวรรค์ประทานมาให้ในทุกๆด้านของชีวิตคราวนี้สิ่งเดียวที่คุณต้องจำไว้ก็คือการกล่าวคำว่าขอบคุณทุกครั้งที่คุณได้รับพรอันประเสริฐทั้งหลายประกาศเจตจำนงวางมือทาบหัวใจแล้วพูดว่าฉันเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันเปิดกว้างและเต็มใจฉันรับเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาในชีวิตเอานิ้วชี้แตะศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้านข้อปฏิบัติสมองเงินล้าน 1. ฝึกการเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมแต่ละครั้งที่มีคนให้คำชมหรือสิ่งของใดๆก็ตามให้พูดเพียงว่าขอบคุณโดยไม่ต้องชมเขากลับในเวลานั้นเพื่อให้คุณเป็นฝ่ายรับอย่างเต็มที่และเป็นเจ้าของคำชมนั้นแทนที่จะสะท้อนคำชมกลับไปเหมือนเช่นที่คนส่วนใหญ่ชอบทำและมันยังช่วยให้คนที่ชมมีความสุขกับการให้อย่างเต็มที่ไม่ใช่ต้องกลับมาเป็นฝ่ายรับเสียเอง 2. เงินจำนวนใดๆก็ตามที่คุณได้รับหรือหามาได้สมควรถูกเฉลิมฉลองอย่างเต็มที่เอาเลยครับร้องออกมาดังๆฉันเป็นแม่เหล็กดูดเงินนี่นาขอบคุณขอบคุณขอบคุณทำอย่างนี้ทุกครั้งที่คุณพบเงินบนพื้นถนนหรือได้รับเงินเป็นของขวัญไม่ว่าจะเป็นเงินจากรัฐบาลหรือเป็นค่าตอบแทนจากการทำงานหรือเป็นเงินจากการทำธุรกิจจำไว้ว่าสวรรค์ส่งเสริมความคิดของคุณถ้าคุณประกาศว่าคุณคือแม่เหล็กดูดเงินและยิ่งเมื่อคุณแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆสวรรค์ก็จะบอกว่าโอเคแล้วส่งเงินมาให้คุณอีก 3. หัดปรนเปรอตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้งคุณควรทำสิ่งพิเศษเพื่อตัวเองและจิตใจของคุณเช่นไปนวดตัวทำเล็บมือเล็บเท้าไปทานมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นสุดหรูไปพักผ่อนที่รีสอร์ทในช่วงสุดสัปดาห์ลองบอกให้คนเอามื้อเช้ามาเสิร์ฟให้คุณถึงเตียงคุณอาจตกลงว่าจะผลัดกันทำกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวก็ได้จงทำสิ่งที่จะช่วยให้คุณรู้สึกร่ำรวยและมีคุณค่าอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละคลื่นพลังที่คุณได้รับจากประสบการณ์แบบนี้จะส่งสารไปบอกสวรรค์ว่าคุณกำลังใช้ชีวิตอย่างมั่งคั่งและอีกเช่นเคยที่สวรรค์จะทำหน้าที่ของมันและบอกว่าโอเคแล้วส่งมอบโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างมั่งคั่งมาให้คุณอีก
จบแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่10คนรวยเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมคนจนเป็นผู้รับที่ยอดแย่